อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวง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 ที่แท้ก็ฝันไปตกใจหมดเลยเมื่อคืนฝนตกหนักข้ากลัวว่าถ้าวันนี้ตกก็คงจะไม่สนุกแน่มาล่องเรือเทียบกับเจ้าไม่ได้แน่ๆฟ้ามืดฝนตกแดดออกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคนตามไม่ทันจริงๆแต่ก็ดูเหมือนถูกลิขิตไว้หมดแล้วหากสวรรค์ปูทางไว้ให้เดินไม่เดินก็คงไม่ได้ถูกแล้วเหมือนข้ากับเจ้าเป็นลิขิตหนีไม่พ้นมีแต่คนบอกว่าอารมณ์ของผู้หญิงเหมือนกับอากาศยากที่จะเข้าใจบ้างก็บอกว่าใจหญิงยากอย่างลึกแต่เข้าว่าไม่หรอกดูอย่างเจ้าสิอ่อนโยนงามสง่ามีทั้งความรู้นิสัยก็ดีอารมณ์ก็ไม่แปรปรวนด้วยอยู่กับเจ้าทุกวันเหมือนอยู่ในอากาศที่เย็นสบายอากาศดีทุกวันเลยก็ว่าเจ้าน่ะเป็นต้นแบบกุลสตรีเลยล่ะถ้าดีขนาดนั้นเชียวเหรอแน่นอนสิอันนี้อย่าชมเจ้าเยอะดีกว่าเดี๋ยวเจ้าจะเหลิง มาชนกัน ดื่มหาระตาสองข้างท่านบวมแล้วยังหาวดวอดเมื่อคืนหลับไม่เต็มอิ่มแล้วคะใช่แล้วเมื่อคืนนอนถึงกลางดึกข้าดันฝันร้ายน่ากลัวมากๆเล่าให้ฟังหน่อยสิในความฝันข้าไปในที่ที่ไม่รู้จักบังเอิญเจอศึกยิงกันเข้ายิงกันยังไงคะมันเป็นอาวุธดินปืนที่อนุภาพร้ายแรงของคนในอนาคตเราเรียกว่าปืนคล้ายๆกับหน้าไม้ที่เจ้าประดิษฐ์ขึ้นปืนผ่าหน้าไม้เหรอพูดแบบนี้ก็ถูกนะตอนนั้นข้าเห็นคนอยู่ไกลๆยิงใส่ข้าก็เลยรีบยิงสวนไปทันทีข้ายิงโดนคนคนนั้นก็เลยวิ่งไปดูนึกไม่ถึงว่าพอเห็นคนคนนั้นข้าก็ตกใจหมดเลยทำไมเหรอคะเราทายซิว่าใครที่โดนข้ายิงคนคนนั้นก็คือเจ้าไงข้าพลั้งมือฆ่าเจ้าตายทำไมเจ้าเงียบไปล่ะไม่ต้องห่วงนะเจ้าอย่ากลัวเลยมีคนบอกว่าความฝันกับความจริงน่ะมันตรงกันข้ามข้ารักเจ้ามากไม่มีทางฆ่าเจ้าหรอกไม่มีทางรักเจ้าถึงขั้นต้องฆ่าเจ้าตายหรอกนั่นสิเรื่องในความฝันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วเนอะแน่นอนบอกแล้วไงว่าฝันมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่เราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้หาเรื่องแต่งงานกันเลยการแต่งงานไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ราชทายาทกับองค์ชายรองเพิ่งสิ้นพระชนไปยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ถ้าจำได้สิทธิ์พี่เคยคำนวณไว้ว่าอีกประมาณครึ่งปีถึงจะมีฤกษ์ดีแต่งงานถึงตอนนั้นเราค่อยหาฤกษ์ก็ได้ค่ะได้ตกลงตามนี้ตามใจเจ้าเลยทั้งตอนนี้และอนาคตซีซีครั้งก่อนตาเคยรับปากหลานไว้ว่าจะซื้อโคมไฟเอาไปให้เล่นในวังเสียดายตอนนี้เราตากับหลานอยู่กันคนละภพตาก็เลยเอาโคมไฟอันนี้แขวนไว้ตรงนี้บูชาวิญญาณของหลานเที่ยงตรงยุติธรรมนางเหอตระกูลเหลินร้องเรียนนางติงตระกูลซื่อว่าปล่อยปละละเลยลูกซื่อจือโถบังคับแย่งชิงผู้ซาเชื่อมของเหลินเหลินปิงลูกชายของนางเหอแถมยังทำร้ายเหลินเหลินปิงบาดเจ็บไปทั้งตัวจะยอมรับหรือไม่ไอ้เท้าเป่าโปรดประดุงคุณธรรมด้วยลูกชายของนางติงทำร้ายลูกชายข้าน้อยหนักขนาดนี้เหลินปิงเป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยแต่กลับโดนทำร้ายจนมีแต่แผลอย่าพูดซะร้ายแรงขนาดนั้นเลยลูกชายเจ้าน่ะหกล้มเองต่างหากอย่าทำตัวน่าสงสารเรียกร้องความสนใจลูกก็รู้ว่าเจ้าน่ะบีบน้ำตาแต่เช้านางติงดุร้ายมากสั่งสอนลูกไม่เป็นให้ท้ายลูกชายวันนี้ข้าน้อยขอทำงานแทนสวรรค์จัดการผู้หญิงชั่วร้ายคนนี้นี่
ผู้หญิงอยู่ไรสอนลูกชายยังไงเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยสอนลูกชายยังไงเป็นบ้าไปแล้วช่วยด้วยนี่ให้คนซุนจะก่อกวนในศาลสิจะหนีไปไหนพักบังอาจเหลือเกินกล้าลังแกยายากับทีซีข้าจะแก้แค้นให้พวกนางเองท่านกกซุนขอโทษด้วยยังดีที่หยุดไว้ทันไม่งั้นท่านกงสุนทำร้ายผู้หญิงคนนั้นต้องเดือดร้อนแน่ทำร้ายผู้หญิงคนนั้นยังไม่ร้ายแรงมากแต่แปลกตรงที่ท่านกงสุนเป็นคนที่มีความรู้ปกติจะสุภาพเรียบร้อยทำไมจู่ๆถึงได้ลงไม้ลงมือขาดสติไปได้ล่ะเมื่อกี้ข้าน้อยได้ยินเขาเรียกชื่อของลูกสาวบอกว่าไม่ยอมให้ใครรังแกลูกสาวกับหลานหรือว่าท่านกงสุนเห็นนางเหอกับเหลินเหลินปิงไปสนมเสียนกับวงชายรองนั่นสิแย่แล้วหรือว่าท่านกงสุนจะคิดถึงลูกหลานจะกลายเป็นบ้าบางครั้งข้าก็เห็นท่านกงสุนสติเลอะเลือนพึมพำคนเดียวแต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะทำร้ายคนแบบนี้ตั้งแต่องค์ชายรองตายจากไปข้ารู้ว่าท่านกงสุนน่ะมักจะดื่มเหล้าคลายกลุ้มดูเหมือนว่าคราวนี้ก็เป็นเพราะเหล้าเหมือนกันไม่หรอกท่านกงสุนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบรางวัลไม่มีทางดื่มเหล้าแน่นอนจะพูดผิดแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยดื่มเหล้ากับท่านกงสุนเขาคุยโม้ว่าเขาคอแข็งพันจอกไม่ล้มที่ไหนได้ยังไม่ทันพูดจบก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นแล้วเอ๊ะท่านกงสุนเอาคืนแล้วไปคอขึ้นมาเร็วมานักๆได้เท้าเปล่าท่านกงสุนไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมถึงวิ่งไล่ตีนางติงอย่างนั้นล่ะได้เท้าเปล่าท่านพูดอะไรกันแน่เฮ้ยเมื่อกี้ตอนอยู่ในศาลน่ะท่านเหมือนคนบ้าบอกว่าจะทำหน้าที่แทนสวรรค์บอกว่าจะสั่งสอนผู้หญิงดุร้ายแล้วยังใช้หินฝนหมึกไล่ทุบนางติงใหญ่เลยทำไมข้าน้อยถึงวิ่งไล่นางติงล่ะท่านกงสุลวันนี้ท่านได้ดื่มเหล้าหรือเปล่าวันนี้เขาไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ทำร้ายใครด้วยนะนึกว่าท่านความจำเสื่อมนี่เมื่อกี้ข้าอยู่หลังสวนเก็บถุงหอมได้ด้วยเป็นเหมือนฝีมือผู้หญิงของบ้านหมายแทนใจของใครกันล่ะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยแล้วจู่ๆทำไมถึงเดินโซเซแบบนี้จริงเหรอจริงสิทำไมแต่ละคนลอยไปลอยมาแบบนี้เฮ้ยนี่หอมใบนี้ต้องมีปัญหาแน่อย่าสูดแรงเกินไปล่ะเครื่องเทศพวกนี้ทำให้เกิดภาพฟุ้งซ่านถุงหอมใช้งานได้สองอย่าง 1. ไล่ยุงไล่มดไล่แมลงวัน 2. ทำให้เสื้อผ้าหอมถุงหอมที่ใช้ไล่แมลงมักจะเป็นผงสงหวงจื่อซูชวนสงหุยเสียงป้อยกักเฉินผียี่กุ้ยไปจื่อหัวเสียงส่วนทำให้เสื้อผ้าหอมมักจะใช้ติงเสียงกั่วเหอซานอ้ายกันทรงปาหลีเสียงและอื่นแต่ที่พูดมานี้เป็นสมุนไพรดีไม่มีพิษภัยเห็นชัดเลยว่ามีคนใส่ยากล่อมเข้าไปในนี้ด้วยท่านกงสุนครับท่านบอกว่าองค์ชายรองมอบถุงหอมให้ท่านท่านรู้ไหมว่าองค์ชายได้มาจากไหนตอนที่ซีซีมอบถุงหอมให้ข้าเขาบอกว่าพระสนมเต๋อเป็นคนให้เขาไว้พระสนมเต๋อเหรอเท่ากับว่าที่พระสนมเต๋อมีการกระทำแปลกๆเป็นไปได้ว่าถูกถุงหอมใบนี้ชักจูงก่อนหน้านี้เราไปรื้อค้นพระตำหนักของสนมเต๋อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมอนมุ้งรวมทั้งเครื่องแป้งต่างๆถูกคนนำไปหมดเลยเห็นชัดเลยว่าของใช้ที่พระสนมเต๋อเคยใช้ถูกโรยด้วยยากล่อมเฮ้ยการตายของรัชทายาททำให้สนมเต๋อเสียใจมากพออยู่แล้วบวกกับผงยากล่อมก็ยิ่งทำให้พระสนมขาดสติเลยเข้าใจว่าวิญญาณของรัชทายาทถูกขังอยู่ในร่างของซีซีก็เลยจะเผาซีซีทั้งเป็นแถมยังดึงใต้เท้าเป่าไปหวังจะให้ไฟไหม้ตายด้วยกันท่านกงซูนวิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยล่ะแต่ว่าน่าเสียดายวิทยาการในปัจจุบันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสารที่อยู่ในถุงหอมมันคืออะไรกันแน่ทำให้เราพูดได้แค่ปากเปล่าแต่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ใต้เท้าเป่าขอแค่เราวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มันก็จะเข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานแต่อย่างน้อยก็มีแนวทางที่ถูกต้องแล้วถูกต้องเราไม่มีหลักฐานมัดตัวก็จริงแต่ว่ามีแนวทางที่ถูกต้องพวกท่านฟังนะ
เราอย่าแหวกย่าให้งูตื่นเรื่องถุงหอมเนี่ยเราต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่าเปิดเผยให้ใครรู้เราจะแอบสืบความจริงของเรื่องนี้ให้เจอครับใต้เท้าเราเคยไปตรวจสอบที่แม่น้ำกวนหยงยืนยันว่าไม่ได้ใช้วิชาตัวเบาเดินบนผิวน้ำแต่ว่ามีคนช่วยให้เดินได้วันนี้เรามาตำบลโกหยางเพื่อมาจับผิดหาเบาะแสแต่เท้าครับอะไรคือจับผิดเหรอครับก็มาสืบพิรุธไงทั้งก่อนรับ4คนไปตรวจสอบหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี10ลี้ของตำบลโกหยางไม่มีใครเห็นฝนดาวตกมีแต่ชาวบ้านโกหยางเท่านั้นที่เห็นใช่การจับผิดที่แต่เท้าเป่าพูดหรือเปล่าครับถูกต้องแล้วเก่งขึ้นมากนี่ก็ถามอีกครั้งนะรู้ไหมว่าเรามาทำอะไรที่ป่าแห่งนี้ข้ารู้เพราะที่นี่อากาศสดชื่นมีเสียงนกร้องจะนึกว่ามาเที่ยวหรือไงฮะจังหลงครับแต่ถามอ๋อจังหลงข้ารู้จักนะนี่ทำไมเจ้าไม่ค่อยชอบพูดเลยไม่กลัวปากบูดหรือไงพูดหน่อยสิเราน่าจะรอฝนดาวตกนะครับกลางวันแสกต่อให้มีก็มองไม่เห็นหรอกดีถ้างั้นคืนนี้เจ้าอยู่นี่รอฝนดาวตกไปนะอันนี้ข้าจะทดสอบพวกเจ้าที่นี่เป็นจุดที่เกิดเหตุฝนดาวตกพวกเจ้าดูให้ดีนะพอจะเห็นร่องรอยอะไรบ้างไหมจำสี่คำถามที่ข้าสอนได้หรือเปล่าข้ารู้สี่คำถามเป็นใครก็คือพวกเรา5คนที่ไหนก็คือที่ที่เราอยู่เมื่อไรคืนฝนดาวตกส่วนทำไมก็คือเหตุการณ์ธรรมชาติถูกแล้วล่ะแต่ไม่ใช่คำตอบที่ข้าอยากได้อยู่นี่สิตอนนี้บนพื้นมีรอยเส้นลึก2เส้นเห็นได้ชัดว่าพื้นดินตรงนี้เคยเปียกชื้นเคยถูกรถคันใหญ่เข็นผ่านทำให้มีร่องลึก2ร่องใต้เท้าหลักแหลมไปหาเชือกมาวัดระยะห่างกับความลึกของรอยเส้นนี้เราจะรู้น้ำหนักกับขนาดของรถได้ทันทีมาวัดเสร็จแล้วต้องวาดออกมาด้วยนะเอาเป็นว่าเห็นอะไรต้องจดให้หมดครับใต้เท้าแล้วก็การสืบหลักฐานเนี่ยห้ามเปิดเผยออกไปก็ไม่เป็นการแบกย่าให้งูตื่นเข้าใจกันไหมเข้าใจแล้วใต้เท้าจวนราชครูอาจารย์จิงทงจิงช่างเอาสัมภาระเข้าไปให้หน่อยครับองค์หญิงขอบคุณที่มาส่งข้าบัณฑิตไม่เห็นต้องเกรงใจเลยข้าไม่อยากให้ท่านกลับมาเลยค่ะท่านอยู่กับข้าข้าดีใจมากเลยท่านไม่กลัวข้าจะสั่งให้ฝึกพวกกันทดสอบความรู้ในตำราเหรออาจารย์ดีศิษย์เก่งข้ารู้ว่าท่านหวังดีต่อข้าแต่ว่าต่อให้ท่านหาว่าข้าจุนจ้านข้าก็อยากจะพูดยังไงท่านกับราชครูก็เป็นพี่น้องกันเรื่องสมรสพระราชทานก็จบไปแล้วพวกท่านควรจะอยู่กันอย่างปรองดองใช่ไปคะจริงสิท่านจะเปลี่ยนชื่อเป็นเกาซงซวงหรือไม่ก็เป็นดิดเกาหรือเปล่าข้าจำได้ว่าท่านเปาขยิบยกคำพูดของวิลเลียมเชกสเปียร์เขาบอกว่าชื่อไม่ได้สำคัญไม่ว่าเราจะชื่ออะไรจะไม่มีผลต่อตัวจริงได้ข่าวว่าเปาเจิงมาสู่ขอท่านกับตระกูลเกาแล้วอีกไม่นานท่านก็จะได้เป็นฮูหยินเปาอาซอเปาท่านป้าเปาแต่ว่าไม่ว่าคนอื่นจะเรียกท่านยังไงท่านก็ยังคงเป็นบัณฑิตที่เก่งที่สุดอย่ามัวแต่พูดเลยสายมากแล้วลืมแล้วเหรอคืนนี้มีงานสำคัญต้องทำฮะจริงด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบของเสด็จแม่เสด็จพ่อให้ความสำคัญมากไม่ได้แล้วข้าต้องรีบกลับไปจุดธูปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อเตรียมตัวก่อนโอ๊ยขอโทษไปค่ะองค์หญิงองค์หญิงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเข้าไปเถอะค่ะองค์หญิงกลับวังเถอะน้อมส่งองค์หญิงไม่ต้องมาพิธีหรอกเข้ามาอาจารย์องครักษ์จันมาแล้วค่ะขอบใจนะหมดธุระเจ้าแล้วออกไปก่อนเถอะค่ะองครักษ์จันเชิญข้างในค่ะคารวะบดิษฐ์หันไม่ทราบว่าบดิษฐ์หันเรียกข้ามาพบมีธุระอะไรองครักษ์จันมีอยู่เรื่องนึงข้าอยากรบกวนท่านหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้
ห้ามให้บุคคลอื่นรู้ขอแค่ได้รับใช้บดิษฐ์หันข้ายินดีบุกน้ำลุยไฟกำไรหยกนี่เป็นขององค์หญิงชิงโซ่วันนี้ตอนอยู่ในวังตอนที่องค์หญิงเก็บเสื้อผ้าให้ข้าอาจจะเผลอเรอทำตกไว้ในห่อผ้าของข้าข้าอยากคืนให้นางบดิษฐ์หันทำไมไม่คืนให้องค์หญิงพรุ่งนี้ตอนเข้าวังล่ะองครักษ์จันทร์ไม่รู้อะไรกำไรหยกนี้เป็นสมบัติของสนมหุ่ยพระมารดาขององค์หญิงเป็นของพระราชทานตอนที่สนมหุ่ยสิ้นใจได้มอบให้องค์หญิงไว้แล้ววันนี้เป็นวันครบรอบของสนมหุ่ยฝ่าบาทให้ราชครูจัดตั้งพิธีเมื่อถึงหัวค่ำองค์หญิงต้องสวมกำไรหยกชิ้นนี้เข้าร่วมพิธีไม่งั้นฝ่าบาทจะตำหนิหัวค่ำตอนนี้ก็เย็นมากแล้วใช่แล้วก็เลยต้องวานองครักษ์จันทร์ที่เป็นองครักษ์ขั้นสี่พกดาบควบม้าเร็วนำกำไรไปส่งที่ตำหนักขององค์หญิงแต่ที่สำคัญห้ามให้คนอื่นรู้เด็ดขาดในวังมีแต่เรื่องถ้าหากมีใครรู้ว่าองค์หญิงเผลอเรอทำของพระมารดาหายอาจจะหยิบยกเรื่องนี้ต่อว่าองค์หญิงกันได้ทำให้ฝ่าบาทสุ่มกริ้วเข้าใจแล้วข้าจะไม่ทำให้ผิดหวังนำส่งคืนถึงมือนางข้าคิดว่าองครักษ์จันทร์มีฝีมือยอดเยี่ยมน่าจะเข้าไปทางหลังคาตำหนักน่าจะง่ายกว่าค่ะขอบคุณบดิษฐ์หันที่แนะนำข้าจะเข้าวังตอนนี้เลยรบกวนแล้วขอตัวสารไข่ฟงเอาจริงพะยะค่ะข้ารู้ว่าท่านเที่ยงตรงยุติธรรมถึงแม้จันเจ้าจะเป็นลูกน้องที่ดีของท่านแต่ครั้งนี้ข้าขอมอบคดีให้ท่านจัดการหวังว่าจะไม่ทำให้ข้าต้องผิดหวังนะพะยะค่ะฝ่าบาทกระหม่อมจะตัดสินอย่างยุติธรรมเบิกตัวนักโทษจันเจ้าจันเจ้าเจ้าบังอาจนักแถมยังทำตัวเหลวไหลกล้าบุกไปที่พระตำหนักขององค์หญิงชิงโซ่แอบดูองค์หญิงอาบน้ำข้าน้อยลบหลู่องค์หญิงหลักฐานมัดตัวไม่ขอแก้ตัวเชิญใต้เท้าตัดสินโทษจันเจ้าเจ้าเคยมีความดีความชอบมากมายแต่ความผิดในครั้งนี้ถือเป็นโทษตายข้าเป็นแต่เท้าของเจ้ารู้ดีว่าเจ้าเป็นคนยังไงจะไม่มีทางทำเรื่องบัตรสีเป็นอันขาดข้าขอถามเจ้าหน่อยเจ้ามีเหตุผลอะไรกันแน่มีคนบังคับเจ้าหรือเปล่าพูดมาเต็นเจ้าพูดไปเลยเจ้าไม่ได้ตั้งใจมาแอบดูข้าไอ้ลูกพ่อเจ้าบ่นพึมพำอะไรอยู่เปล่าเพคะเสด็จพ่อข้าน้อยบังอาจนักลบหลู่องค์หญิงขอให้ใต้เท้าลงโทษจันเจ้าข้าดูคนผิดจริงๆข้าผิดหวังในตัวเจ้ามาองค์หญิงสวยก็จริงแต่เจ้าเป็นถึงองครักษ์พกดาบขั้นสี่ไม่รู้จักเทียมตัวแอบดูองค์หญิงไม่น่าให้อภัยขอเจิงใครเยอะค่ะในเมื่อคนร้ายยอมรับผิดแล้วงั้นส่งเขาไปปรโลกเถอะใครเยอะค่ะฟาบาทฝ่าบาทแต่ทำเบาโปรดยกโทษให้ข้าจัดการด้วยบังอาจทำผิดก็ต้องลงโทษตามผิดมีหนำซ้ำฮ่องเต้ทำผิดมีโทษเท่าสามัญชนท่านเจ้าเป็นแค่องครักษ์ขั้นสี่ลบหลู่องค์หญิงมีทั้งพยานหลักฐานเอาจังประหารทันทีอย่านะท่านเจ้าไม่ได้ตั้งใจแอบดูหม่อมฉันองค์หญิงข้าทำผิดเองไม่จำเป็นต้องขอร้องแทนแต่ท้าเบาโปรดลงโทษข้าเถอะท่านเจ้าเขาทำเพื่อช่วยหม่อมฉันถึงมาที่ตำหนักเกิดอะไรขึ้นกันแน่รีบพูดมา
เสด็จพ่อจริงๆแล้วหม่อมฉันทำกำไรหยกที่เสด็จแม่ให้ไว้หายนอกวังจันเจ้าทำเพื่อช่วยหม่อมฉันก็เลยแอบเข้ามาในตำหนักและบังเอิญตอนนั้นหม่อมฉันกำลังอาบน้ำอยู่จันเจ้ากลัวเสด็จพ่อตำหนิหม่อมฉันถึงกับยอมตายก็ไม่ยอมพูดความจริงเสด็จพ่อหม่อมฉันขอร้องอย่าฆ่าจันเจ้าเลยที่แท้จันเจ้าก็ทำเพื่อลูกของพ่อนี่เองเอาละเอาละตอนนี้ได้กำไรหยกคืนมาแล้วจันเจ้ามีความดีความชอบลุกขึ้นลุกขึ้นเถอะจันเจ้าโทษตายละเว้นได้แต่โทษเป็นยังไม่ต้องประหารชีวิตไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารงั้นโบยเอาก็แล้วกันเป็นพระกรุณาทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเป็นพระกรุณาฟาบาทโบยกี่ทีดีพะยะค่ะหนึ่งร้อยไหมห้าสิบก็พอแล้วมั้งอ๋อเป็นพระกรุณาจันเจ้าตอนนี้ข้าจะลงโทษโบยเจ้า50ทีไม่ต้องลงบันทึกโบยทันทีวังเฉาโถทำไมพวกเจ้าตีเบาจังพวกเจ้าต้องทำตามหน้าที่ไม่ควรลำเอียงแบบนี้จะไม่เสียชื่อเสียงสารไข่ฟงเราโบยแรงๆขอโทษนะองครักษ์จันเสร็จแล้วเจ็บเป็นด้วยเหรอตอนที่อยู่ในศาลบอกให้น้องๆยุติธรรมโบยแรงๆถึงจะมีวรยุทธ์ล้ำเลิศแต่ยังไงก็เป็นร่างเนื้อหนังถึงจะเป็นเหล็กก็ยังรับไม่ไหวเลยก็ข้าล่วงเกินองค์หญิงสมควรรับโทษแล้วบาดเจ็บสาหัสแบบนี้หนังแตกเนื้อเละอย่างน้อยก็ต้องพักฟื้นสักครึ่งเดือนไม่ต้องห่วงข้าเป็นคนหนังหนาพักผ่อน 2-3 วันก็หายแล้วยังดีที่องค์หญิงพูดความจริงถ้าเจ้าถูกประหารได้เท้าเปากับสารไข่ฟงก็จะสูญเสียคนที่มีความสามารถไปองค์หญิงมีน้ำใจต่อเจ้ามากนะจำเอาไว้ด้วยเหรอท่านเจ้าเป็นยังไงบ้างอ๋อองค์หญิงโปรดรอสักครู่ข้าน้อยคำนับองค์หญิงไม่ต้องข้าน้อยเขี้ยวยาไว้ต้องไปเฝ้าไฟองค์หญิงกับองครักษ์กันคุยกันก่อนนะเจ้าจะดื่มจากกาหรือว่าถ้วยชาดื่มจากกาเลยดีกว่ามาองค์หญิงถ้าเป็นองค์หญิงสูงส่งให้ท่านยกน้ำชาให้ข้ารับไม่ไหวหรอกอะไรของเจ้าเนี่ยจะต้องเดือดร้อนเจ็บตัวเพราะข้าหลายหนแล้วนะมันเป็นหน้าที่หน้าที่ทำตัวเกินไปหรือเปล่าเจ้าน่ะเมื่อกี้ทำไมถึงโง่จังถึงตายก็ไม่ยอมพูดว่าจะเอากำไรหยกมาคืนข้าถึงได้บุกรุกตำหนักตกลงเรื่องยังไงกันแน่กำไรหยกของท่านตกหล่นในห่อผ้าของบดินหันบดินหันบอกว่ากำไรหยกสำคัญต่อท่านมากก็เลยวานให้ข้าเข้าวังไปส่งให้ท่านแต่ห้ามให้คนอื่นรู้เพื่อไม่ให้ถูกคนอื่นจับหาไว้ได้แล้วไปฟ้องฝ่าบาทดังนั้นข้าก็เลยไม่กล้าพูดกลัวองค์หญิงจะเดือดร้อนท่านพี่จันโง่จริงเลยพูดอะไรนะช่วยพูดอีกรอบได้ไหมนี่ได้ก่อนนะขอโทษนะท่านพี่จันขอโทษใครนะเจ้าจันเน่าองค์หญิงบ่อย50ทีบ่อยจริงทุกไม้ไม่ได้ล้อเล่นนะแล้วนี่องค์หญิงตีอีก2ทีเหรอขอโทษนะข้าทำให้เจ้าเดือดร้อนถ้างั้นท่านพูดท่านพี่จันทร์50รอบถือว่าเจ้ากันฝันไปเถอะยังมากข้าจะยอมพูดคำว่าข้าขอโทษข้าขอโทษกับท่านพี่จันทร์3คำเท่ากันเลยก็ข้าไม่อยากพูดนี่นอกเสียจากพูด1ครั้งตี1ทีพูดว่าไงเหรอท่านพี่จันทร์ไงอุ๊ย
น้อยนี่แง่ถ้ายังแกล้งหลอกข้าอีกข้าจะตีข้านอนเจ็บตัวทุกวันถ้าจะมาตีทุกวันไหมฝันหวานเก่งนักดื่มน้ำเลยพูดมากอาจารย์อาอันนี้ตากแล้ว3วันอันนี้ตากแล้ว10วันอันนี้ใช้ถ่านอบแห้งส่วนอันนี้ใช้ลมอบแห้งอาจารย์อาก็แค่แห้งก็พอนี่ทำไมต้องใช้หลายๆวิธีต่างวิธีมีสรรพคุณต่างกันข้าอยากจะทดลองดูว่าวิธีไหนสรรพคุณดีที่สุดท่านป้าชั้นเหล็กอันนี้ข้าใช้ตากสมุนไพรท่านมาใหม่เหรอคะหากจะตากผักต้องไปที่ข้างหลังนะคะป้าหลินข้าบอกแล้วว่าห้ามเอาผักมาตากไว้ตรงนี้ไงตรงนี้อาจารย์อาใช้ตากสมุนไพรนะขอโทษด้วยอุ๊ยตายแล้วยกโทษให้ด้วยผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดช่วยเก็บสิครับขอโทษนะท่านเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรข้าขอโทษข้าไปทำงานก่อนนะโอ้ครักจันเจ็บหนักแบบนี้ไม่รู้ว่าต้องพักงานนานแค่ไหนถึงจะหายตอนแรกก็ว่าจะตีเบาๆแต่องครักจันบอกว่าให้ตีแรงๆหน่อยองครักจันเป็นคนยุติธรรมเขาอยากเราทำตามหน้าที่เนี่ยอย่าพูดมากเลยมาดื่มกันเถอะตรงนี้ขอให้เขาหายเร็วๆจะได้ไปช่วยเราสืบคดีตั้งกากหมูมากินเลยตั้งกากหมูพี่เจ้ได้ข่าวไปทำสงครามที่ต้าโม่ฆ่าข้าศึกตั้ง30กว่าคนสู้พี่เฉิงไม่ได้ลองผูกเข้าหาดหลงหูกำจัดโจรป่าจนหมดเก่งจะตายไปเราเป็นแนวหน้าอยู่สนามรบรับใช้ราษฎรต้าส่งไม่เหมือนพวกองครักษ์พกดาบขั้นเซต้องเป็นอวดเก่งจริงๆแล้วก็เจ้าชู้ทั้งนั้นแหละเฮ้ยว่าไงนะเรื่องอะไรนะเจ้าชู้นะอย่าก่อเรื่องนะแอบดูองหญิงอาบน้ำไม่ต่างอะไรกับโจรป้าสวัสดิ์หรอกองหญิงก็บอกในศาลแล้วไงองครักษ์จันไม่ได้ทำอะไรผิดถึงพูดจาทรงเดชอีกก็จะจับพวกเจ้าไปศาลไขฟงอย่าพวกเจ้าสี่คนน่ะนะกันเจ้าโดนโบย50ทีก็ลายไปหมดแล้วต้องเดินขาเป๋แล้วล่ะพวกเจ้าผู้ส่งเดชอะไรกันพูดจะทำไมได้เลยไม่ไปมานานแล้วพวกองคลักษ์แท้มีมาล็อกเข้ามาเลยโอ้ยปากดีนักเก็บมาล็อกหยุด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 พวกเจ้าทำอะไรกันคาราวานชายใหญ่จับกลับไปให้หมดพะเยาค่ะศาลไคฟงแต่เท้าเปาท่านกงซุนแต่เท้าเปาท่านกงซุนเปิดประตูแต่เท้าเปาท่านกงซุนแต่เท้าเปาพวกเราผิดต่อท่านพวกเราโว้วามก่อเรื่องร้ายแรงทำลายชื่อเสียงแต่เท้าเปากับสารไข่ฟงเป็นเพราะพวกทหารพูดจาดูถูกพี่จันเอาละเอาละช่างเถอะในเมื่อผิดไปแล้วลุกขึ้นมาก่อนเถอะตอนแรกข้าจะขอให้เจ้าเท้าเปาลงโทษสถานเบาแต่แม่ทัพฐานหัวหน้าของพวกนั้นเรียกร้องความยุติธรรมลงโทษลูกน้องด้วยกฎทหารไปแล้วดังนั้นเจ้าเท้าเปาจึงยกโทษให้พวกเจ้าไม่ได้ต้องขังไว้ในคุกขอบคุณเจ้าเท้าเปากับท่านกงซุนพวกเราสมควรรับโทษไม่ต้องสงสารพวกเราหรอกเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าสารไคฟงลำเอียงพวกเจ้าเป็นผู้ช่วยที่ดีแต่ว่าจันเจ้ากับพวกเจ้าน่ะเกิดเรื่องขึ้นหลายครั้งแล้วตอนนี้ข้างกายข้าเหลือเพียงท่านกงซุนเพียงคนเดียวหวังว่าข้าจะปลอดภัยไม่งั้นจะเหลือเพียงแต่เท้าคนเดียวว่ายังไงเปาเจิงว่ายังไงบ้างเขาสงสัยว่าท่านตัดแขนขาเขาหลังจากที่ข้าปลอบโยนเขาหมดเรื่องกังวลไม่สงสัยท่านแล้วทำดีมากเขายังกลัวว่าถ้าศาลไข่ฟงจะคดีใหญ่ไม่มีใครตรวจสอบข้าก็เลยเสนอตัวว่าข้าจะไปช่วยเขาเองสิทธิ์น้องทำงานสะอาดหมดจดแถมยังทำให้ไม่ถูกสงสัยไม่เสียแรงที่ตระกูลเกาหมายมั่นปั้นมือส่งเสริมตอนนี้ข้างกายเปาเจิงเหลือเพียงกงซุนเชอร์หากกำจัดเขาอีกคนก็ไม่มีใครช่วยเปาเจิงแล้วเมื่อถึงตอนนั้นขับไล่เปาเจิงออกจากศาลไคฟงจะง่ายเหมือนพลิกฝ่ามืออย่าใจอ่อนจำเอาไว้ทำแบบนี้เพื่อหวังดีต่อเขาเขาอ้างว่าเราเป็นพี่น้องกันเป็นโทษหลอกลวงเบื้องสูงถ้าหาฟาบาทรงทราบถูกตัดหัวแน่นอนการไปจากไคฟงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาส่วนเจ้ามันจะเป็นต้องไปตอแยกับเขาอีก
ข้าจะไม่ลืมคำสาบานของข้าแบบนั้นดีที่สุดมีเรื่องนึงที่ข้าต้องเตือนเจ้ากงสุนเชิดฉลาดหลักแหลมที่สุดในศาลไคฟงรับมือยากที่สุดด้วยเจ้าต้องระวังให้ดีข้าตกลงกับเปาเจิงไว้แล้วว่าข้าจะไปช่วยงานเขาแล้วข้าก็จะมีโอกาสเกลี้ยกล่อมให้ท่านกงสุนจากไปได้หากจำเป็นข้าจะแอบช่วยเจ้าอีกแรงโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วสิทธิ์พี่ทำเกินไปแล้วนะท่านกงซุนโดนกระสอบข้าวสารหล่นทับเป็นคำสั่งของท่านใช่ไหมใช่ทำไมโหดร้ายขนาดนี้ท่านกงซุนเป็นคนที่น่าสงสารลูกสาวกับหลานชายของเขาตายก่อนวัยอันควรตอนนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นพิษเป็นภัยข้ามีวิธีเกลี้ยกล่อมให้เขาจากไปแล้วด้วยเขาพักดีต่อเปาเจิงไม่ว่าเจ้าเกลี้ยกล่อมยังไงเขาก็ไม่ยอมไปไหนหรอกทำไมถึงได้เลือดเย็นขนาดนี้แต่หาว่าข้าเป็นคนถอยตามช้าก็ได้ถ้าข้าไปใช้วิธีโหดเหี้ยมแบบนี้แผนการที่ระวังเอาไว้จะพังในที่สุดท่านรู้ไหมว่าตอนนี้ท่านกงซูนหมดสติอยู่ไม่รู้เป็นตายท่านอยากจะบรรลุเป้าหมายมีวิธีอื่นตั้งมากมายไม่จำเป็นต้องใช้วิธีสกปรกแบบนี้ถูกแล้วมีวิธีมากมายแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จห้ามใจอ่อนเป็นอันขาดสิทธิ์น้องจงอย่าลืมว่าเพื่อช่วยเปาเจิงเจ้าสาบานไปแล้วประชาตินี้ชาติหน้าตัดสิ้นความรักแต่กับเปาเจิงนั้นไม่ว่ายังไงไม่มีวันมีจุดจบที่ดีเจ้าตัดใจซะเถอะข้าจะไม่เพ้อฝันในตัวได้เท่าเปาอีกข้าพยายามช่วยท่านแล้วข้าจะทำให้เปาเจิงไปจากที่นี่แต่ข้าไม่อยากฆ่าคนเข้าใจหรือเปล่าคนที่ต้องเข้าใจก็คือเจ้าถ้าเจ้าไม่อยากเห็นเปาเจิงถูกประหารข้อหาหลอกลวงเบื้องสูงก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดทำให้เปาเจิงไปจากศาลไคฟงเขาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหมอหลวงทำไมท่านกงซุนยังไม่ฟื้นศีรษะของท่านกงซุนกระแทกทำให้มีเลือดคั่งจนทำให้ไม่ฟื้นขึ้นมากระหม่อมใช้วิธีฝังเข็มช่วยคลายเลือดคั่งแต่เนื่องจากว่าเขาสะเทือนใจด้วยจะฟื้นหรือเปล่ายังบอกไม่ได้ฮะหมายความว่ายังไงไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าจะฟื้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาจะกลายเป็นเจ้าชายนิทรามั้ยเนี่ยฮะอะไรเจ้าชายนิทราอ๋อท่านไม่เข้าใจหรอกอ๋อเสียแรงที่เรียนวิชาแพทย์40ปีเสียแรงที่เป็นหมอหลวงนี่ว่าเสียแรงที่ข้าอุตส่าห์เชิญท่านมาแต่ท่านบอกว่าช่วยไม่ได้เหรอองค์หญิงอย่าส่งกริ้วกระหม่อมช่วยเต็มที่แล้วท้องฟ้ายังแปรปรวนชีวิตคนก็แปรปรวนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ฟ้าต่อให้เป็นหมอเทวดาก็อาจจะช่วยไม่ได้ช่างเถอะช่างเถอะท่านไปซะขอบพระทัยองค์หญิงโอ้ยเกือบไปแล้วไปก่อนละท่านกงซุนท่านฟื้นสักหน่อยเถอะนะท่านรู้ไหมทั้งศาลไคฟงเนี่ยมีแต่ท่านที่คุยกับข้ารู้เรื่องมีแต่ท่านที่เชื่อข้าถ้าท่านไม่ฟื้นแล้วข้าจะคุยกับใครล่ะช่วยฟื้นหน่อยเถอะในเท้าอ่ะปล่อยให้ท่านกงซุนนอนพักก่อนเถอะอย่าเป็นห่วงให้มากเลยเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็จะมาช่วยท่านที่ศาลไคฟงบ่อยๆลำบากเจ้าแล้วจริงๆราชครูยาของข้าหมดอีกแล้วข้าว่าครั้งนี้ให้ข้าหลายๆห่อเลยได้ไหมกลยุทธ์ซุนจือมีกฎสี่ข้อมีอะไรบ้างกลยุทธ์ซุนจือข้าไม่รู้ไปเรียนกลยุทธ์อยู่ทุกวันแค่นี้ก็ตอบไม่ได้แล้วนี่พวกกลยุทธ์ให้พวกไปทับท่องสิเขาจะเป็นราชทายาทแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นฮ่องเต้ต้าซ่งทุกคนต้องเชื่อฟังข้าข้าจะต้องเรียนไปทำไมบัดซบถ้าไม่เคยเพ้อฝันให้เจ้ามีความรู้มากขอแค่เจ้าอยู่กับฟาบาทเล่นละครตบตาดีๆแต่สุดท้ายแล้วเจ้าก็ยังไม่เอาไหนแบบนี้ราชครูอย่าข้าทรมานข้าขออย่านี่ฟื้นผุไม่สามารถเผาไฟได้
ขอบคุณราชครูจำเอาไว้นะเจ้าต้องเล่นละครต่อไปบัลลังก์นั่นยังมีคนมาแย่งถ้าสนมสู่ประสูติพระโอรสลูกนอกสมรสอย่างเจ้าจะไปสู้เชื้อพระวงตัวจริงได้ยังไงกันน่าสิราชครูต้องทำยังไงดีราชครูท่านมีวิธีอยู่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นแท้งลูกใช่ไหมครับพระเจ้าทายาทกับองค์ชายร้องตายตามกันไปทำให้เปาเจิงสงสัยแล้วถ้าสนมสู่แท้งลูกขึ้นมาอีกคนเขาก็จะเริ่มตรวจสอบสิ่งที่ข้ากลัวก็คือฐานะที่แท้จริงของเจ้าจะถูกเปิดเผยไอ้เปาเจิงบ้าชอบเกะกะเราทำงานใหญ่เจ้าห้ามชะล่าใจเด็ดขาดระวังอย่าเผยพิรุธปริยุทธ์ซุนจือสอนไว้ผู้ที่เข้มแข็งซ่อนตัวอยู่ใต้ดินจะต้องจับตาดูให้ดีทางที่นี้พระสนมสู่ประสูติพระธิดาเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันมากแล้วถ้านางไม่ได้ประสูติพระธิดาล่ะผู้โจมตีอยู่เหนือเก้าชั้นฟ้ามีข้าคอยจับตาดูต้าส่งทั้งคนเด็กในท้องของสนมสู่ไม่ใช่พระโอรสแน่นอนปลินเอาไปล้างในครัวไปจ้าพระว่าองค์ชายใหญ่นี่เห็นองค์ชายใหญ่ทำไมไม่คารวะได้คารวะองค์ชายใหญ่ง่ายง่ายนะใจคอไม่ดีเรื่องจริงทำไมให้ข้ามาไกลขนาดนี้มีอะไรจะพูดกับข้าเหรอนับตั้งแต่วันนี้ชีวิตของข้าจะเปลี่ยนฮะขอทานอย่างข้าจะกลายเป็นพระโอรสไม่มีใครกล้าหลังแกข้าอีกไม่มีใครกล้าทวงข้าอีกปล่อยข้านะปลินป้าปกปิดชื่อเสียงรอดตายมาได้หลายปีตอนนี้มีลูกชายอย่างข้าทวงตำแหน่งให้กับเจ้าหันตันเชื่อว่าเจ้าอยู่ในปรโลกคงไม่ตำหนิข้าข้าต้องอยู่เหนือคนนับหมื่นไอ้คนถอยได้เป็นองค์ชายใหญ่ถ้าเขารู้ว่าข้ายังไม่ตายต้องไม่เอาข้าไว้แน่แบบนี้ข้าก็ตายแล้วเกือบไปแล้วสารไข่ฟงไต่เท้าเป่าช่วยด้วยไต่เท้าเป่าช่วยข้าด้วยไต่เท้าเป่าใครมาตีกลองจงบอกชื่อแซ่มา
ข้าหันตันคารวะแต่เท้าเป่าหันตันเจ้าตีกลองร้องทุกข์เพราะเรื่องอะไรกันแน่เรียนใต้เท้าเนื่องจากข้ารู้ความลับใหญ่หลวงในวังจนทำให้ถูกคนปองร้ายในวังมีความลับใหญ่หลวงเหรอทูลองค์ชายใหญ่แต่เท้าเป่าพามือปราบสารไข่ฟงมาขอจับตัวองค์ชายใหญ่ไปไต่สวนบังอาจองค์ชายใหญ่เชิญท่านไปที่ศาลไข่ฟงกับกระหม่อมพระองค์ไม่จำเป็นต้องพูดแต่คำพูดของพระองค์จะกลายเป็นหลักฐานในชั้นศาลใต้เท้าเปาองค์ชายใหญ่กำลังหารือเหตุการณ์บ้านเมืองกับขุนนางเชิญท่านออกไปรอข้างนอกดีแล้วล่ะข้าก็เห็นแก่เหตุบ้านการเมืองเชิญองค์ชายใหญ่ไปที่ศาลไข่ฟงใต้เท้าเปานี่มันเรื่องอะไรกันแน่เมื่อครู่มีผู้หญิงที่ชื่อว่าหันตันมาตีกลองร้องทุกข์ร้องเรียนเลิงชิงซึ่งก็คือองค์ชายใหญ่พร้อมเป็นพระโอรสกระหม่อมก็เลยขอเชิญองค์ชายใหญ่ไปขึ้นศาลไต่สวนที่ศาลไข่ฟงแล้วไรแค่คำพูดบ้าบอของผู้หญิงบังอาจกล่าวหาว่าองค์ชายเป็นตัวปลอมมีโทษสถานใดข้าเป็นถึงผู้ว่าไข่ฟงไต่สวนคดีมามากมายไม่เคยปรักปรำไม่มีหลักฐานไม่มีทางจับคนทรงเดชแม้แต่ฝ่าบาปยังไม่สู่ฐานะขององค์ชายแล้วแต่เท้าเปล่าถ้ายังก่อเรื่องมาหยุดย่อนสร้างเรื่องบานปลายข้าจะไปฟ้องฝ่าบาทให้ดูฟ้องข้าอย่างนั้นท่านมีสิทธิ์อะไรองครักษ์จันทร์ข้ามีกระบี่อาญาสิทธิ์ที่ฝ่าบาทพระราชทานประหารก่อนค่อยกราบทูลได้กระบี่อาญาสิทธิ์อยู่นี่แล้วยังไม่ได้คุกเข่าอีกเห็นกระบี่เหมือนดังเห็นฮ่องเต้องชายท่านใหญ่เชิญท่านไปกับกระหม่อมรับการไต่สวนที่ศาลไข่ฟงก่อนฝ่าบาทเสด็จไปล่าสัตว์เคยสั่งให้กระหม่อมดูแลองค์ชายใหญ่อย่างดีบัดนี้เกิดเรื่องกระทันหันข้าเกรงว่าองค์ชายใหญ่จะถูกปรักปรำก็เลยต้องมาฟังการไต่สวนด้วยเอาเจิงท่านต้องหาเก้าอี้ให้องค์ชายใหญ่นั่งในที่ว่าการศาลไข่ฟงนอกจากฝ่าบาทแล้วคนอื่นต้องยืนเหมือนกันหมดนอกจากฝ่าบาทจะอนุญาตให้นั่งเบิกตัวหันตันขึ้นศาลข้าหันตันคารวะใต้เท้าเปาหันตันเจ้ามาร้องเรียนเรื่องที่เหลิงชิงปลอมเป็นองค์ชายไหนลองเล่าเรื่องนี้มาอย่างชัดเจนสิได้ค่ะใต้เท้าเดิมทีข้าเป็นนางกำนันได้รับการโปรดปรานจนตั้งครรภ์แต่ว่าถูกคนโฉดกลั่นแกล้งขับไล่ออกจากวังตอนนั้นก็ให้กำเนิดลูกสาวคนหนึ่งแต่น่าเสียดายหลังจากลูกสาวเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ตายข้าก็เลยปกปิดชื่อเสียงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอกเหมยเป็นเพื่อนบ้านกับแม่ลูกเหลิงชิงผ่านไปนานวันข้ากับซ้อเหลิงสนิทกันดีข้าก็เลยเล่าความลับให้พวกเขารู้เหลิงชิงรู้ตัวตนของข้าแต่ว่า1 ปีก่อนเขาคิดชั่วขึ้นมาขโมยของที่ฝ่าบาทพระราชทานให้แถมยังจะฆ่าข้าแล้วตัวเขาก็ปลอมเป็นองค์ชายมาหลอกลวงต้มตุ๋นแต่ผู้หญิงบ้าบังอาจปลอมเป็นแม่ข้าแต่เท้าเปานางไม่ใช่แม่ของข้าหันตันข้าคือหันตันแต่เท้าข้าคือหันตันตัวจริงเสียงจริงส่วนเจ้าเป็นขอทานในหมู่บ้านตอนที่เจ้าผลักข้าลงภูเขาหรือว่าข้าตายแล้วไม่มีพยานหลักฐานแต่โชคดีข้ายังไม่ถึงคราวตายแต่เท้าเปาแม่ของข้าป่วยตายไปแล้วอย่าหลงเชื่อผู้หญิงบ้าคนนี้เด็ดขาดไม่นะแต่เท้าเขากำลังโกหกตอนนั้นเจ้าผลักข้าตกเขาข้าโชคดีไม่ตายข้าพักฟื้นอยู่ในหุบเขาครึ่งปีแล้วก็ปกปิดชื่อเสียงเป็นบ่าวไพร่อยู่ในจวนราชครูที่ไหนได้ข้าต้องมาเจอเจ้าอีกครั้งและเจ้าก็ส่งคนมาฆ่าข้าถ้าข้าไม่จนตรอกจริงๆคงไม่มาขอร้องแต่เท้าเป่าแต่เท้าช่วยคืนความเป็นธรรมให้ข้าด้วยไม่ต้องห่วงศาลไข่ฟงเป็นที่ที่มีคุณธรรมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอข้าจะเชิญชาวบ้านหมู่บ้านดอกเหมยมาเป็นพยานเมื่อถึงตอนนั้นก็จะรู้ว่าใครพูดความจริงใครพูดโกหกใต้เท้าเปาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมที่ผู้หญิงบ้าคนนี้พูดโกหกทั้งนั้นท่านราชครูท่านเอาอะไรมาพูดว่านางโกหก
องค์ชายใหญ่มีเสื้อชั้นในมังกรหงฟ้าของแม่นี่แหละหลักฐานที่ดียังดีที่ข้าเตรียมมาไว้ก่อนตอนนั้นข้ากับเจ้าเป็นเพื่อนบ้านกันก็จริงแต่ชุดนี้แม่ให้ข้าไว้ก่อนสิ้นใจเจ้ารู้ชาติกำเนิดของข้าเคยขอร้องปลอเป็นแม่ของข้าอยากจะพาข้าเข้ามาอยู่ในวังจะได้เสพสุขสบายข้าเคยปฏิเสธเจ้าแล้วหลายครั้งก็เลยทำให้เจ้าโกรธแค้นข้ามากแถมยังมาใส่ร้ายข้าอีกหันตันในมือของเหลิงชิงมีชุดพระราชทานจากฝ่าบาทแล้วเจ้าเรามีอะไรมายืนยันใต้เท้าที่เขาถืออยู่เป็นของปลอมเจ้าเอาอะไรมายืนยันว่าของเขาเป็นของปลอมเพราะว่าของจริงอยู่ที่ข้าเดี๋ยวไหลชุดที่อยู่ในมือขององค์ชายใหญ่กรมเสื้อผ้าได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นของในวังเจ้าคิดว่าทำของปลอมมาก็จะหลอกลวงได้งั้นเหรอถูกต้องข้าทำของปลอมขึ้นมาและตัวที่เป็นของปลอมอยู่ในมือของเหลิงชิงไงล่ะพูดเร็วไหลบัดซบหันตันสิ่งของในวังทำปลอมขึ้นมาได้ยังไงกันเพราะตอนที่ข้าเข้าไปในวังใหม่ๆเป็นนางกำนันตัดเย็บในกรมเสื้อผ้าชุดที่ฝ่าบาทประทานให้สนมล้วนแต่ออกจากกรมเสื้อผ้าดังนั้นฝีมือที่ข้าตัดเย็บกรมเสื้อผ้าย่อมถือว่าเป็นจริงแล้วทำไมเจ้าถึงต้องทำปลอมขึ้นมาล่ะเพราะข้ากลัวโดนคนขโมยที่แท้เจ้าเป็นคนวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วเจ้าจะยืนยันได้ยังไงว่าของที่อยู่ในมือเป็นของจริงฝีมือเรียนแบบกันได้แต่ว่าชุดนี้เป็นของที่ฝ่าบาทพระราชทานเส้นใยที่ใช้ถักทอย่อมไม่เหมือนกับตัวอื่นปลอมแปลงไม่ได้ไม่เหมือนยังไงทำไมปลอมแปลงไม่ได้ไหนลองบอกข้ามาสิเพราะว่าถักทอจากใยไหมฟ้าไฟเผาไม่ไหม้ไฟเผาไม่ไหม้ยังไงถ้าเอาใยไหมฟ้ามาเผาบนเทียนในชั่วพริบตาไม่สามารถเผาเป็นผุยผงได้แต่เท้าก็แค่นำสองชุดนี้ไปเผาบนเทียนก็จะรู้จริงแท้ดีเจ้าหน้าที่ไปเตรียมเทียนมาพอข้านับถึง3พวกเจ้านำชุดที่อยู่ในมือเผาลงบนเทียน1 2 3ท้าก่อนมีอะไรอีกท่านราชครูความจริงจะกระจ่างอยู่แล้วแต่ท้าเปล่าเราไม่ควรเชื่อคำพูดของผู้หญิงบ้าคนนี้จนทำให้ของพระราชทานเสียหายแบบนี้เป็นการลบหลู่ฝ่าบาทนะใช่แล้วมันเป็นการลบหลู่เสด็จพ่อใต้เท้าทองแท้ไม่กลัวไฟหลอมเรื่องนี้พัวพันถึงเชื้อพระวงศ์ต้าซ่งข้าคิดว่าคนมอบให้ฝ่าบาทตัดสินพระทัยก็ดีเหมือนกันพรุ่งนี้ฝ่าบาทก็เสด็จกลับเข้าวังแล้วหลักฐาน2ชิ้นนี้ศาลไคฟงจะดูแลอย่างเข้มงวดเองเจ้าหน้าที่ศาลไคฟงเอากล่องมา2ใบเก็บชุดเอาไว้ให้ดีองค์ชายใหญ่ว่ายังไงฝ่าบาทมองเห็นหรือยังพะยะกะอ๋อมองเห็นแล้วแต่เท้าเปล่าถึงแม้ว่าจะดึกดื่นแต่ก็ยังมองเห็นชัดเจนแต่เท้าเปล่าท่านนี่ช่างละเอียดอ่อนจริงๆฝ่าบาทชมเกินไปแล้วถ้ากระหม่อมเดาไม่ผิดคนคนนั้นจะสันหลังหวะและแอบมาสลับชุดในศาลไคฟงดูต่อเลยพะยะกะได้ไฟไหม้แล้วไฟไหม้ไฟแก้วเหรอไฟแก้วฮะตลอดช่วยกระดับไปช่วยกระดับไปสวนสารไคฟงไฟไหม้ฟาบาทไฟไหม้หลังสวนสารไคฟงพะยะค่ะฮะเอาจริงไฟไหม้แล้วทำไงดีฟาบาทจะตกท่าไทยไฟไหม้เป็นเรื่องที่คาดเอาไว้แล้วดูต่อไปฉากเด็ดกำลังจะมาถึงแต่ท้าเปามีคนชุดดำเข้ามาจริงเหรอท่านดูสิข้าพระไทยบิงโก้จับตัวไว้ให้ได้อย่าให้คนชุดดำหนีไปถวายบังคมฝ่าบาทฮะหันตันอย่ามาถึงเป็นเจ้าจิตแท้นางแควสยาคนนี้หลอกลวงข้าจะกล้าหาว่าองค์ชายใหญ่ปลอมตัวมาอย่างนั้นหรือจ้าเหลวไหลลบหลู่เบื้องสูงมีโทษสถานใดฝ่าบาทข้าสำนึกผิดเนื่องจากข้ายากจนอยากเข้าไปในวังหลีกหนีความยากจนถึงได้วางแผนนี้ขึ้นคิดอกุศลหลอกลวงเมืองสูงทหารพะยะค่ะลากผู้หญิงคนนี้ไปประหารชักก่อนฝ่าบาทเบาจึงท่านเป็นถึงผู้ว่าแต่กลับปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ปลักปรำองค์ชายใหญ่
ก่อนความจริงจะกระจ่างค่อยข้ามาดูเรื่องตลกการกระทำที่แย่มากถ้าเห็นแก่ท่านที่มีผลงานมากมายข้าไปเอาเรื่องบัดนี้เจ้ากล้าขัดขวางข้าประหารนาคนนี้กระหม่อมสำนึกผิดแล้วแต่ขอฝ่าบาทพิจารณานางเป็นแค่ผู้หญิงนี่แล้วจะกล้าหลอกลวงเบื้องสูงดังนั้นกระหม่อมคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะถูกบงการถึงได้กล้าทำขนาดนี้หวังว่าฝ่าบาทจะให้กระหม่อมได้ทำคุณไถ่โทษตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่างได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งแต่ถ้าผิดพลาดอีกอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเป็นพระกรุณาเบิกตัวนักโทษหันตันเรนเดเท้าตัวเรื่องแย่แล้วสักครู นึกไม่ถึงว่ายายนั่นจะฆ่าตัวตายครั้งที่สวรรค์ช่วยเราชัดๆหันตันฆ่าตัวตายอยู่เหนือความคาดหมายของข้าจริงๆเป็นเพราะราชครูหลักแหลมมองการไกลตอนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วจดจำมาไว้ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นราชทายาทก็ไม่ควรชะล่าใจครั้งนี้เจ้าบุตรวิทย์เกือบหลงคนเปาเจิงซะแล้ววันก่อนข้าส่งคนไปฆ่าหันตันที่จวนราชครูเสียดายที่นางหนีไปได้แต่เก็บหยกที่นางทำตกไว้ได้พอเห็นหยกชิ้นนี้ข้านึกขึ้นได้ว่าหันทรงสวงก็มีหยกแบบนี้ครึ่งชิ้นก็เลยขโมยหยกของทรงสวงมาทำปลอมแล้วเอาไว้ที่เดิมจากนั้นก็เอามาต่อกันประทับตาหยกแล้วส่งไปให้หันตันท่านเองเหรอแม่ลูกรักกันจริงๆนะทำไมถึงไม่ยกอีกครึ่งนึงข้าเก็บยกครึ่งชิ้นของเจ้าได้เราเรื่องราวได้หมดแล้วส่วนยกอีกครึ่งนึงทรงพกติดตัวตั้งแต่เด็กเป็นสัญลักษณ์ของนางกับแม่แท้ๆหันทรงเป็นลูกสาวของเจ้าเป็นองค์หญิงต้าทรงข้าพูดถูกใช่ไหมหันตันไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้วทำไมถึงรีบมาพบข้านักล่ะไม่ต้องห่วงหันทรงประสิทธิ์น้องของข้าเราสองคนโตมาด้วยกันข้าไม่ทำร้ายนางหรอกแต่ถ้าหากท่านต้องการอะไรข้าอยากรู้ว่าเปาเจิงพูดอะไรกับเจ้าบ้างจงจำไว้ให้ดีถ้าเจ้าอยากคุ้มครองเปาเจิงก็จะคุ้มครองลูกของเจ้าไม่ได้ข้าพูดไม่ได้ได้คนเป็นแม่ไม่ทะนุถนอมลูกสาวก็อย่าหาว่าข้าใจดำล่ะคนตายก็เหมือนกับเทียนดับเจ้าไม่เป็นห่วงความอยู่รอดของลูกสาวเลยเหรอแผนชุดพระราชทานปลอมแต่เท้าเป่าเป็นคนคิดขึ้นไม่มีใยไหมฟ้าที่ว่าเลยแต่เท้าเป่าบอกว่าถ้าข้าพูดอย่างสมจริงเหลิงชิงก็จะสันหลังหวะไปขโมยชุดถึงตอนนั้นจะจับได้คาหนังคาเขาเอาจ้ะเสื้อแรงที่วางแผนไว้ดีแต่ยังอ่อนหัดกว่าข้าหันตันถ้าคิดจะรักษาชีวิตลูกสาวไว้ก็ต้องทำตามที่ขับขุดราชครูเราดื่มเพื่อความล้มเหลวของเปาเจิงกันเถอะอย่าดูถูกเปาเจิงเป็นอันขาดต่อไปต้องหัดฉลาดหน่อยในวันข้างหน้าแผ่นดินต้าส่งนี้จะตกอยู่ในมือของเราสองคนใช่แล้วใช่แล้วราชครู
ข้าจะระวังเป็นพิเศษจีสิบดิษหันไปถึงองค์หญิงแล้วราชครูจะพูดจาระวังปากด้วยเรื่องที่หันทรงทรงเป็นองค์หญิงห้ามให้คนอื่นรู้เป็นอันขาดถ้าเจ้าเปิดเผยความลับข้าจะตัดลิ้นของเจ้าให้ดูรู้แล้วราชครูข้าไม่พูดหรอกจวนราชครูสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเจ้าอยู่ดูแลสนมสูในวังไม่ใช่เหรอมีอยู่เรื่องนึงข้าอยากถามสิทธิ์พี่ว่ามาได้ข่าวว่ามีคนใส่ร้ายองค์ชายใหญ่ปลอมเป็นองค์ชายและคนคนนี้ก็ฆ่าตัวตายในคุกแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าคะเป็นความจริงคดีนี้เปาเจิงไต่สวนผู้หญิงคนนั้นชื่อหางตันใบหน้าข้างซ้ายของผู้หญิงคนนั้นมีแผลเป็นด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือป้าหลินที่เป็นแม่ครัวอยู่ในจวนของเรานางจริงๆด้วยแต่ดูท่าทางของนางแล้วไม่เหมือนคนที่ทำเรื่องผิดศีลธรรมเลยนี่นาแต่ว่าทำไมนางถึงมาเป็นบ่าวในจวนราชครูแถมยังอยู่ได้ไม่นานมากด้วยใจคนยากอย่างรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจเจ้ากับนางเคยเจอกันไม่กี่ครั้งจะรู้ได้ยังไงว่าจิตใจของนางคดเคี้ยวแค่ไหนสิทธิ์น้องไม่จะเป็นต้องปวดหัวกลุ้มใจกับคนที่ทำความผิดมหันต์จริงสิสนมสูจะคลอดเมื่อไหร่อีกไม่กี่วันสนมสูก็จะคลอดแล้วค่ะฝ่าบาททรงเป็นห่วงสั่งให้โรงหมอหลวงดูแลใกล้ชิดแล้วอาจารย์อามีอะไรเด็กเท้าเปารู้ว่าอาจารย์อากลับมาแล้วก็เลยเชิญอาจารย์อาไปพบค่ะรู้แล้วออกไปก่อนค่ะเนื่องจากจะต้องอยู่ดูแลสนมสูในวังเรื่องขับไล่เปาเจิงก็เลยทิ้งว่างวันนี้เขาเชิญเจ้าไปหาก็ต้องฉวยโอกาสให้ดีตุ๊กตาตัวนี้พิธีประสูติปีที่แล้วชิวชื้อกัวถวายให้ฝ่าบาทฝ่าบาทให้ความสำคัญเป็นของมงคลซ่อนไว้ในห้องทรงอักษรฝ่าบาทพระราชทานให้สิทธิ์พี่เหรอท่านแอบขโมยมาใช่ไหมผิดเปาเจิงเป็นคนขโมยมาตั้งหากล่ะถ้าเอาตุ๊กตาตัวนี้ไว้ในห้องหนังสือของเปาเจิงภารกิจของเจ้าก็จะสำเร็จขโมยของหลวงมีโทษเพิ่มเท่าถ้าหากถูกจับได้เปาเจิงต้องตายนี่ไม่ใช่เรื่องที่เราตกลงกันไว้ข้าไม่ทำแน่นอนเปาเจิงเป็นคุณนางสำคัญของฝ่าบาทฝ่าบาทไว้เนื้อเชื่อใจเขามากบวกกับหลายปีมานี้มีความสัมพันธ์นายบ่าวที่ดีมาตลอดอย่างมากก็แค่ไล่ออกจากตำแหน่งในประเทศไปชายแดนสิทธิ์น้องไม่ต้องห่วงหรอกข้าจำคำสัญญาได้ไม่ทำให้เปาเจิงถึงขั้นตายส่วนคำสาบานของเจ้าก็อย่าลืมล่ะสารไข่ฟงที่ข้าเชิญเจ้ามาในวันนี้เพราะมีเรื่องอยากจะรบกวนถามเกี่ยวกับเรื่องนักโทษหญิงหันตันมาฟ้องว่าองค์ชายใหญ่ปลอมตัวเป็นองค์ชายใช่ไหมคะซุ่งซ่วงช่างฉลาดเหลือเกินเรื่องนี้ฝ่าบาททรงกริ้วมากข้าก็เคยรู้ข่าวเหมือนกันส่วนการกระทำของหันตันยังมีอีกหลายอย่างที่ข้าไม่เข้าใจแต่ได้ข่าวว่านางแขวนคอตายในคุกแล้วดูผิวเผินแล้วนางฆ่าตัวตายหนีความผิดไอ้เท้าเป่าท่านคิดว่ามีความในซ่อนเร้นเหรอคะใช่แล้วข้าคิดว่าเรื่องนี้มีพิรุธมากมายส่วนเรื่องหันตันนั้นข้าเห็นใจนางมากแล้วนางก็บังเอิญแซ่หันเหมือนกับเจ้าซะด้วยนะผู้หญิงที่อ้างตนว่าชื่อหันตันนั้นก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่าป้าหลินเป็นแม่ครัวอยู่ในจวนราชครูหลังจากนั้นก็ลาออกไปจริงๆแล้วข้าเชื่อเรื่องที่หันตันเล่ามาแล้วข้าก็สงสัยมาโดยตลอดว่าองค์ชายใหญ่เป็นตัวปลอมไอ้เท้าเป่าระวังคำพูดด้วยเสียดายที่สืบมาตั้งนานยังไม่ได้หลักฐานที่จะมัดตัวเจ้าไม่สังเกตหรือว่าหันตันเจาะจงมาที่องค์ชายใหญ่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ท่านก็เคยสืบประวัติขององค์ชายใหญ่เสียดายที่หลักฐานของคลังประวัติกับหมู่บ้านดอกเหมยไม่เหลือแล้วข้ารู้สึกว่าทุกครั้งจะมีคนรู้ทางเราก่อนตลอดแต่เท้าเป่าท่านจะทำยังไงคะมีพยานอีกคนยังไม่ตายไส้กงกงใช่แล้วข้าคิดว่าจะเริ่มต้นจากไส้กงกงจะยอมช่วยข้าไหมค่ะแต่ข้าต้องเข้าวังตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้เที่ยงข้าจะไปหาไส้กงกงเป็นเพื่อนท่านดีข้าชอบตรงที่เจ้าตรงไปตรงมานี่เราคุยกันตั้งนานแล้วข้าว่าเจ้าคงคอแห้งแล้วล่ะข้าจะให้เด็กชงชามาให้นะต้องลงมือให้เร็วกำจัดคนข้างกายเปาเจิงให้หมดอ
หันตันขับรับได้เท้าเป่ายังกล้าเรียกตัวเองว่าหันตันอีกเหรอเจ้ามาขโมยชุดที่สารไข่ฟงล้มล้างในสิ่งที่เจ้าเคยพูดเอาไว้แล้วจะให้ข้าเชื่อเจ้าได้ยังไงกันแต่สำหรับผู้หญิงอ่อนแออย่างเจ้าเจ้าคงไม่กล้าฟ้ององค์ชายใหญ่ว่าเป็นศัตรูกับราชสำนักบอกมามีคนบงการให้เจ้าทำแบบนี้ใช่ไหมใต้เท้าข้าไม่เคยเกรงกลัวอิทธิพลข้าเชื่อว่าสวรรค์มีตาจะมีความลำบากใจหรือเปล่าบอกข้ามาตรงๆเลยสวรรค์มีตาเหรอถ้าเจ้าพูดความจริงก็จะทำงานแทนสวรรค์เองข้าไม่มีอะไรจะพูดเจ้าคิดให้ดีนะพรุ่งนี้ขึ้นศาลเจ้าจะถูกประหารชีวิตเมื่อเจ้าตายคนที่เจ้าใช้ชีวิตปกป้องเขาจะมีจุดจบยังไงหากข้าเดาไม่ผิดเจ้าน่าจะเป็นแม่คนสำหรับคนเป็นแม่แล้วลูกสำคัญที่สุดเสมอมีคนใช้ชีวิตของลูกเจ้าบังคับให้เจ้าทำแบบนี้ใช่ไหมไต่เท้าไต่เท้าละเว้นข้าเถอะข้ารับผิดแล้วถ้าข้ายอมรับผิดลูกสาวข้าก็จะปลอดภัยลูกสาวของเจ้าแปลว่าข้าเดาไม่ผิดจงคิดให้ดีๆนะถ้าจะตายเมื่อไหร่คนต่อไปที่เดือดร้อนก็คือลูกสาวของเจ้าไม่บอกข้ามาเถอะลูกสาวของเจ้าเป็นใครตอนนี้นางอยู่ที่ไหนถ้าเจ้าไม่พูดข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้นะพูดมาสิไต่เท้าลูกสาวของข้าคือหันสวง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 เป็นลูกของเจ้าเหรอเจ้ามีหลักฐานอะไรข้ากับนางมีหยกคนละครึ่งชิ้นรวมเป็นชิ้นเดียวกันได้ทำไมเจ้าไม่บอกข้าตั้งแต่แรกเพราะเขาจี้อันรู้ความลับนี้แล้วถ้าเขาพูดเขาจะทำร้ายสวงสวงไต่เท้าเกาจี้อันไม่รู้ว่าเจ้าเล่าความลับให้ข้าฟังดังนั้นสวงสวงจะไม่มีอันตรายแน่นอนถ้าป้าหันลุกขึ้นก่อนเถอะตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรักษาชีวิตของป้าเอาไว้แต่ตอนที่ข้าขโมยชุดข้าโดนจับได้ทันทีฝ่าบาทก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยถูกต้องแล้วดังนั้นป้าจึงต้องตายอีกครั้งข้าดูหนังมาหลายเรื่องพวกเขาใช้เส้นเอ็นห้อยนักแสดงเอาไว้ใช้วิธีนี้ปลอมเป็นคนแขวนคอตายต้องปกปิดฟ้าดินได้แน่นอนรับรองไม่มีใครจับได้เอ้านี่ท่านป้าหันออกมาทำไมเนี่ยจำไม่ได้เหรอป้าตายไปแล้วอย่าให้ใครเห็นป้านะรู้หรือเปล่าแต่เขาเผาขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้แถมยังให้ข้าแอบดูลูกสาวโปรดรับการคารวะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ต้องเกรงใจหรอกนะข้าบอกตรงๆนะที่ข้าช่วยป้าเนี่ยข้าเองก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันหนึ่งคือข้าอยากปิดคดีสองคือป้าเป็นแม่ของสวงสวงข้ารู้ว่าที่ผ่านมานี้สวงสวงอยากเจอแม่แท้ๆของนางข้าก็หวังว่าป้ากับลูกจะได้เจอกันเร็วๆนางจะได้สมหวังสักทีข้าผิดต่อสวงสวงมากให้นางรู้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าคนชั่วอย่างเกาจี้อันรู้ฐานะของนางต้องกลั่นแกล้งนางแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ฐานะของสวงสวงก็มีแต่ป้าที่รู้ข้ารู้ห้ามคนอื่นรู้เด็ดขาดเฮ้ยแต่เสียตรงที่สืบไปสืบมาไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นเพื่อยืนยันว่าที่ป้าพูดเป็นความจริงแต่เท้าเผาข้านึกออกแล้วมีคนหนึ่งยืนยันฐานะข้าได้ใครเหรอนางคือหญิงงามหลันที่ข้าเคยปรนิบัติหญิงงามหลันเหรอดีข้าจะลองตามหานางตอนที่ข้าตั้งท้องถูกหญิงงามหลันจับได้ก็เลยเล่ข้าออกจากวังผ่านไปหลายปีแล้วข้ากลัวว่านางยังเครียดแค้นข้าอยู่ข้าไม่สนใจละเรื่องนี้สำคัญต่อให้นางยังแค้นป้าอยู่ก็เถอะข้าก็จะให้นางเป็นพยานแต่จำเอาไว้นะ
ตอนนี้เหตุการณ์คับขันอย่าไปไหนมาไหนต้องอยู่แต่ในห้องเข้าใจไหมเรื่องนี้มันพัวพันเป็นวงกว้างก็จะสืบจนน้ำลดตอผุดเชื่อใจข้านะจวนไส้นี่เดี๋ยวก่อนไส้กงกงคนนี้มีนิสัยประหลาดแต่หวังว่าเจ้าจะดีดพินให้เขาฟังเอาใจเขาจนเขายอมเล่าเรื่องให้เราฟังวันนี้เขาอาจจะอารมณ์ดีขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเข้าไปกันไส้กงกงไส้กงกงแย่แล้วเป็นไงบ้างมาช้าไปก้าวนึงเหรอเนี่ยใครกันที่โหดเหี้ยมถึงขนาดนี้สื่อเบาะแสได้แต่ก็ดันมาขาดสะบั้นหมู่บ้านดอกเหมยหมู่บ้านดอกเหมยไม่มีใครอยู่เลยเหลือเยี่ยนป้าเจียงเราแยกกันหาเถอะดีมีคนอยู่ไหมเป็นยังไงเจอไหมทำไมหมู่บ้านดอกเหมยทั้งหมู่บ้านไม่มีใครสักคนเลยพวกเขาหายไปไหนกันหมดนะเดี๋ยวก่อนดินตรงนี้เหมือนเพิ่งจะถูกขุดนะคงไม่จริงอ่ะเลี้ยวเย็นเด็กดีผมว่าเจ้าเท้าเปาจะพาไปดูพลุไฟนะถ้าจำได้นี่คือกำไรของเลี้ยวเย็นเสียงเพลงช่างเศร้าโศกฟังแล้วใจหายสิทธิ์น้องกัดกลุ้มใจเรื่องอะไรใส่กงกงกับชาวบ้านหมู่บ้านดอกเหมยตายหมดเลยจึงเป็นโศกนาฏกรรมข้าห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยได้แต่ใช้เสียงเพลงรำลึกถึงผู้ที่จากไปสิทธิ์น้องกำลังพูดถึงหยุดได้แล้วสิทธิ์พี่เลิกทำผิดได้แล้วท่านทำร้ายผู้บริสุทธิ์มากเกินไปแล้วสิทธิ์น้องน่าจะเข้าใจผิดเป็นไปได้ไหมว่าเกิดโรคระบาดขึ้นที่หมู่บ้านอีกครั้งก็เลยที่ชาวบ้านทุกคนตายเพราะถูกคนฆ่าเข้าใจแล้วสิทธิ์น้องเจ้าอย่าถูกเปาเจิงหลอกอีกเลยนะเขาเจาะจงเล่นงานข้าเลยปัดความผิดทั้งหมดมาให้ข้าเจ้าไม่เห็นเหรอหลังๆมานี้นิสัยเปาเจิงเป็นไปเป็นคนละคนการกระทำผิดแปลกคิดยังไงไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยเอาเป็นว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่บริสุทธิ์ผุดพองถ้าบนแผ่นดินมีกรรมตามสนองฟ้าดินลงโทษจริงๆคนที่ทำชั่วฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่เหลือแม้กระทั่งมโนธรรมต้องถูกฟ้าลงโทษสิทธิ์น้องเจ้าพูดถูกคนทำฟ้าเฝ้าดูเขาก็เชื่อว่ามีกรรมตามสนองดังนั้นจึงต้องรีบขับไล่เปาเจิงไปจากไคฟงบ้านเมืองจะได้เป็นสุขสักทีพระโอรสทั้งสองได้ตายจากไปตั้งแต่ยังวัยเด็กดังนั้นข้าหวังว่าสนมสูจะประสูติพระโอรสให้กับข้าดังนั้นข้าก็เลยตั้งชื่อว่าสูแต่ท้าทั้งสองคิดเห็นว่ายังไงสูแปลว่าแสงแสงจ้าสาดส่องแสงอ่อนออมแรงแล้วเจิดจรัสในทีเดียวฟาบาทชื่อนี้มีความหมายเพคะใช่แล้วใช่แล้วบัณฑิตหันจะเป็นหมอหลวงที่ข้าไว้วางใจตอนที่สนมสูคลอดจ
้าต้องอยู่ข้างกายนางนะคอยดูแลแทนข้าด้วยเพคะฟาบาทนี่ราชครูทำหน้าแปลกๆหรือว่าอักษรสู่ที่ข้าตั้งมันไม่ดีพอทูลฟาบาทกระหม่อมขอทูลตามตรงก่อนแสงสว่างปรากฏต้องผ่านค่ำคืนที่มืดมัวกระหม่อมทำนายดวงชะตาพบว่ามีกลิ่นไอมานขัดขวางการประสูติมังกรมาเกิดต้องผ่านเคราะห์กรรมนับพันครั้งราชครูมีวิธีแก้ไขหรือเปล่ามารร้ายเป็นใหญ่ต้องคอยระวังทุกย่างก้าวระวังทุกอย่างกระหม่อมขอทูลให้ฟาบาทเสด็จไปที่ตำหนักสนมสู่รอการประสูติใช้พลังมังกรขับไล่ไอมานให้ข้าอยู่เป็นเพื่อนนางเลยไม่ได้เด็ดขาดไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกระหม่อมเข้าใจแต่พระรถย่อมสำคัญกว่าโปรดพิจารณาด้วยฝ่าบาทที่ราชครูพูดมีเหตุผลไหมคะหากมีฝ่าบาทคอยช่วยเหลือคำจุนสนมสู่ก็จะยิ่งสบายพระทัยจะได้ไม่ต้องกลัวไอมานก่อกวนงั้นข้าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนสนมสู่แล้วจริงมาแล้วมาแล้วจริงลูกใช่แล้วโอ้โหค่อยๆหายใจเข้าพระสนมตอนนี้เห็นศีรษะเด็กแล้วอย่าเพิ่งเร่งออกแรงหายใจลึกๆตอนลมมาค่อยเบ่งหายใจลึกๆหายใจลึกๆพระสนมสนมสู่ถอดลูกเสียงร้องทรมานเช่นนี้ช่างน่าสงสารจริงๆพระสนมใจเย็นๆไปคะพอนสู่พอนสู่ถูดพอนสู่แย่แล้วพระสนมหมดสติไปแล้วจะไปทำคลอดได้ไปครับนี่เลยพระสนมฟื้นแล้วไม่ต้องกลัวนะค่อยๆค่อยๆเบ่งค่อยๆเบ่งเบ่งเลยใช่เบ่งเลยนั่นแหละเบ่งเลยเบ่งเลยเบ่งเลยไม่รีบไม่รีบนั่นแหละดี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 กอดแล้วกอดแล้วดูหน่อยสิโอ้ตายแล้วฝ่าบาทฝ่าบาทประสูติพระโอรสเฉยไหมยินดีด้วยฝ่าฝ่าบาทบดินทันพระสนมประสูติพระโอรสใช่ไหมขอข้าดูหน่อยคือนี่มันแมวบดินทันแมวนี่เป็นลูกของข้าหรือฉันราชครูแมวเป็นลูกของข้าเหรอปีศาจสำเร็จในที่สุดปีศาจก็สำเร็จทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ลูกของข้าบัณฑิตหันลูกของข้าล่ะลูกของข้าล่ะพระสนมหม่อมฉันป้าบาทริ่นไอมานยังคงวนเวียนอยู่ปีศาจชั่วร้ายยังอยู่ในนี้อยู่ที่ไหนเหรอพลังชั่วร้ายเยือกเย็นแข็งแกร่งจุดที่รวบรวมก็คือตรงนี้มีหน้าลูกมังกรกลายเป็นลูกมารที่แท้พี่สาวแห่งเจ้าแผงฤทธิ์นี่เองไม่ใช่นะหม่อมฉันไม่ใช่ฝ่าบาทฝ่าบาทหม่อมฉันถูกใส่ร้ายแมวไม่ใช่ลูกของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากท่านอย่าเดาส่งเดชนะแมวก็คือหลักฐานไม่ใช่ไ
้ถ้าน้ำไม่ใช่ปีศาจได้กำเนิดปีศาจได้ยังไงลูกของข้าไม่ใช่ปีศาจเขาไม่ใช่ฟ้าบาทได้ปล่อยชื่อบอบฉันแมวไม่ใช่ลูกของเราไปค่ะรักษาพระวรกายด้วยที่นี่มีคนอยู่นะฟ้าบาทเสด็จกลับตำหนักเถอะฟ้าบาทโปรดเชื่อมอมฉันเถอะโปรดเชื่อมอมฉันเถอะแมวไม่ใช่ลูกของเธอที่นี่มีคนอยู่นะฝ่าบาทฝ่าบาทพระสนมฝ่าบาทสุราเป็นพิษดื่มแค่พอเหมาะมีแต่เรื่องร้ายโชคไม่เข้าข้างตกลงตระกูลชาวแห่งตาทรงอุกคำสาบอะไรทำไมโอรสของข้าตายติดกันสามคนถ้าดื่มสุราแล้วคลายทุกข์ได้ข้าก็อยากจะดื่มจนลืมความทุกข์ที่อยู่ในใจให้หมดฝ้าบาทบดิษฐานขอเฝ้าถวายบังคมฝ่าบาทหม่อมฉันตรวจอาการพระสนมสู่แล้วอาการพระสนมสู่เป็นปกติดีแล้วไปคะดีฝ่าบาทในวังมีแต่ภัยเป็นเพราะปีศาจฮึกเหิมทำร้ายพระโอรสถ้าฝ่าบาทจะรักษาความมั่นคงของต้าส่งต้องกำจัดปีศาจกระหม่อมคิดว่าให้กำเนิดแมวเป็นพริตปีศาจสนมสู่เป็นปีศาจใช่ราชครูพูดมีเหตุผลแต่ว่าพระสนมสู่จงรักภักดีต่อฝ่าบาทนางเป็นกุลสตรีเป็นทายาทตรงฉินโปรดพิจารณาด้วยผู้หญิงดีๆจะให้กำเนิดแมวได้ยังไงตอนให้กำเนิดบริหารอยู่ข้างกายไม่ได้จากไปไหนแถมยังอุ้มแมวอยู่ในมือเรื่องนี้เป็นจริงหลักฐานหนักแน่นฝ่าบาทเมตตาปีศาจไร้ใจถ้าหากไม่รีบตัดสินพระทัยปล่อยให้ปีศาจก่อกรรมทำเข็นบ้านเมืองต้าส่งจะมีอันตรายฝ่าบาทกระหม่อมยินดีใช้ศีรษะและกับความปลอดภัยของต้าซ่งเราจะครูลุกขึ้นลุกขึ้นเถอะข้าไม่เมตตาคนที่ทำผิดหรอกถ่ายทอดคำสั่งให้สนมสู่ไปอยู่วังเย็นคนที่รู้เรื่องห้ามเปิดเผยเป็นอันขาดพระเยค่ะฝ่าบาทปรีชาเอาไม่ต้องเกรงใจกินตามสบายไอ้เท้าเป่าขอบคุณที่ท่านมีน้ำใจเลี้ยงอาหารข้า แต่เรื่องที่สนมสูประสูติแมวทำให้ข้ากินไม่ลงข้ารู้ข้าก็เลยเข้าครัวเองเพื่อทำให้เจ้ากินข้าจ้างแม่ครัวคนใหม่มาฝีมือการทำกับข้าวพื้นบ้านไม่เลวเลยทีเดียวนะมากินตอนร้อนๆดื่มน้ำแกงก่อนอ่ะไม่ต้องเกรงใจงั้นข้าไม่เกรงใจนะ รสชาติน้ำแกงเข้มข้นแสดงว่าใช้เวลาในการเคี่ยวนานมากเลยใช่แล้วน้ำแกงกระดูกหมูเคี่ยวนานมากเลยนะไก่ก็อร่อยนะนุ่มมากเลยจะอยากกินที่ไหนอ่ะก็คีบให้ข้อไก่ค่ะข้อไก่นะข้อไก่ไม่มีเนื้อไม่อร่อยหรอกน้องไก่ดีไหมล่ะอ่ะนี่น้องไก่อ่ะขอบคุณค่ะจริงสิเต้าเป่าทำไมมากินข้าวในห้องนี้ล่ะคะโอ้ง่ายมากเลยใกล้ครัวได้กินร้อนๆไงล่ะนี่ครัวอยู่ข้างๆพอทำเสร็จก็ยกมาเลยกินตอนร้อนๆเลยไงแบบนี้นี่เองแปลกเหมือนกันค่ะอันนี้กินปีกไก่สักชิ้นกินแล้วอาจจะบินได้นะกินซะไอ้เท้าเป่าแค่กับข้าวมื้อเดียวตั้งอกตั้งใจมีจุดประสงค์อื่นหรือเปล่าคะแหมก็แค่กับข้าวบ้านๆซวงๆจะคิดมากเลยนะกินเถอะท่านคงอยากจะสืบข่าวจากข้าเกี่ยวกับพระสนมสู่ประสูติแมวสินะเจ้าช่างรู้ใจข้าจริงๆขอถามหน่อยนะเจ้าเห็นกับตาหรือเปล่าว่าสนมสู่คลอดแมวออกมาข้าอยู่ในเหตุการณ์
แต่น่าเสียดายไม่ได้ทำคลอดเองแต่ยังไงก็ตามข้าไม่อยากจะเชื่อว่าพระสนมสูจะเป็นปีศาจจริงๆความรักความตั้งใจที่จะคลอดลูกเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเลี้ยงลูกของแบบนี้มันปลอมกันไม่ได้หรือว่าปัญหามันอยู่ที่หมอตำแยชุยหมอตำแยชุยเคยทำคลอดสนมเต๋อสนมเสียนนางเป็นคนที่มีจิตใจงดงามไม่มีทางทำเรื่องชั่วร้ายแบบนี้ได้หรอกแบบนี้คิดไม่ตกจริงๆแต่ไม่เป็นไรยิ่งยากข้ายิ่งสนใจอยากจะสืบแต่ฝ่าบาทรับสั่งแล้วห้ามเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกท่านไม่จำเป็นต้องกระตุกหนวดมังกรแค่ดูแลไข่ฟงให้ดีเป็นพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งมากมายสูงเองรู้สึกท้อใจจนอยากจะถอนตัวแล้วแต่เท้าเป่าท่านเคยคิดไหมว่าจะลาออกจากตำแหน่งคนอย่างข้าไม่สำเร็จไม่ตัดใจถ้าไม่สืบจนน้ำลดตอผุดข้าไม่ยอมหยุดหรอกข้าเข้าใจแล้วงั้นรีบกินเถอะแต่เท้าเป่าขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ที่อุตส่าห์จัดเตรียมให้ข้าแต่พอดีสำนักบัณฑิตมีงานต้องไปทำข้าต้องกลับก่อนแล้วกินอีกหน่อยเถอะนะก่อนที่ข้าจะกลับอยากจะขอบคุณแม่ครัวสักหน่อยค่ะนี่สุ่งแม่ครัวคนใหม่ที่ข้าจ้างมานางขี้อายมากไม่กล้าพบปะผู้คนไม่ต้องขอบคุณนางหรอกไอ้เท้าเป่าทำตัวแปลกสีหน้าตกใจข้าว่าต้องมีอะไรที่บอกไม่ได้แน่ๆไม่มีอย่าเข้าไป ก็ในครัวมันสกปรกนะแม่ครัวก็ไปแล้วจะเข้ามาทำไมกันล่ะโอ้มีหน้าละไก่ที่เรากินเมื่อกี้ไม่มีหัวคอและตีนไก่ที่แท้นางเก็บเอาไว้กินเองนี่เองไม่ได้เรื่องเลยมือไม้สกปรกพรุ่งนี้จะไล่นางออกซะนึกไม่ถึงว่าจะมีคนชอบกินเหมือนข้าฮะจริงเหรออย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆทำให้คนไม่มีงานทำแม่ครัวคนนี้ทำอาหารอร่อยมากข้ายังไม่เคยกินอาหารรสชาติพื้นบ้านดีๆแบบนี้เลยทำให้ข้ารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านอ๋อเจ้าชอบกินก็ดีแล้วสวงยังไม่เคยมีบ้านแต่เท้าเป่าถ้าท่านให้แม่ครัวคนนี้อยู่ต่อข้าจะได้มาลิ้มรสอาหารพื้นบ้านบ่อยๆได้เลยได้นั่นใครนี่ท่านท่านคือป้าหลินนี่นะนางคือผู้หญิงที่ปรักปรำองค์ชายใหญ่นี่ใช่แล้วฆ่าตัวตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้เท้าเป่าทำไมถึงให้ที่ซ่อนนักโทษตายล่ะหรือว่าท่านทำให้นางแกล้งตายฟังข้าอธิบายก่อนนางถูกเกาจี้อันใส่ร้ายไอ้เท้าเป่าข้าจะพานางไปกรมอาญาหรอจะพานางไปไม่ได้นะไม่งั้นจะถูกฟ้าผ่าตายไอ้เท้าเป่าข้าไม่อยากเห็นท่านเดือดร้อนท่านรีบไปจากศาลไข่ฟงซะไปให้ไกลๆข้าจะพานักโทษคนนี้ไปที่กรมอาญาเป็นว่าเจ้าพานางไปไม่ได้ทำไมท่านถึงปกป้องนางครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะนางคือแม่ของเจ้าไอ้เท้าแม่ทำไมท่านถึงปกป้องนางครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะนางคือแม่ของเจ้าแม่ข้าเหรอนางน่ะเหรอแม่ของข้าใช่นางคือแม่แท้ๆของเจ้านางรอดตายมาได้แต่มีมนทินทนมาจนถึงวันนี้ก็เพราะเจ้าคนเดียวเพื่อข้าเหรอสูงสูงแม่มีความลำบากใจเดิมทีแม่เป็นทางกำนันถูกฝ่าบาทโปรดปรานจนตั้งครรภ์แต่วังหลังไม่มีที่ให้แม่อยู่หญิงงามหลานไม่เพียงไล่แม่แถมยังส่งคนมาฆ่าแม่พอแม่คลอดเจ้าแล้วรู้ว่าพาหลบหนีไปทั่วก็คงไม่รอดแม่ก็เลยเอาหยกครึ่งชิ้นกับเจ้าฝากให้เพื่อนที่เป็นแม่ครัวตระกูลเก่าแม่หวังว่าสักวันจะได้อยู่กับเจ้าอีกครั้งแต่เสียดายที่เพื่อนคนนี้ด่วนตายจากไปตอนนั้นใต้เท้าเก่ารับเจ้าไว้เป็นลูกศิษย์แม่เห็นเจ้าได้เรียนหนังสือมีคนดูแลยังไงก็ดีกว่าไปลำบากกับแม่ก็เลยไม่กล้ามาพูดความจริงทำได้แค่แอบอยู่ในมุมแล้วดูเจ้าแม่รู้ว่าแม่ให้ความสุขเจ้าไม่ได้แต่แม่คิดถึงเจ้ามากก็เลยแอบอยู่นอกจวนเก่าเป็นประจำแค่หวังว่าจะได้แอบดูเจ้าสักหน่อยคนเป็นแม่อยากเดินเข้าไปกอดและอุ้มเจ้า
แต่แม่รู้ดีถ้าเจ้ารู้ว่าข้าเป็นแม่จะทำลายอนาคตของเจ้าแม่ก็เลยต้องอดทนเอาไว้ยอมเจ็บปวดคนเดียวพอแม่เห็นเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นกุลสตรียิ่งรู้ซึ้งว่าให้อยู่ที่ตระกูลเก่าน่ะถูกต้องแล้วดังนั้นแม่เลือกที่จะให้เจ้าไม่รู้ว่ามีแม่อยู่คุณเป็นแม่อยากดูแลลูกใจแทบขาดแม่ก็เลยแอบดูเจ้าอยู่ในที่ไกลๆจริงสิยกอีกครึ่งชิ้นอยู่ที่ท่านใช่ไหมคะวันนั้นแม่รีบหนีออกจากจวนราชครูจนลืมเอาหยกไปด้วยถูกเขาเก็บไปได้ที่เจ้าถืออยู่ก็เป็นของปลอมของปลอมใช่แล้วเก้าที่อันขโมยครึ่งชิ้นในส่วนของเจ้าไปและแถมเขาจะเก็บอีกครึ่งชิ้นของป้าหันได้เอามารวมกันเป็นหนึ่งพอประทับลายหยกออกมาได้แล้วก็แอบเอาหยกชิ้นปลอมมาให้เจ้าเขาเอาหยกครึ่งชิ้นของจริงมาข่มขู่ป้าหันข่มขู่ว่ายังไงคะตอนที่เขาเก็บหยกได้ก็รู้ฐานะของเจ้าเลยเขาก็เลยบังคับแม่ให้ไปขโมยชุดพระราชทานไม่อย่างนั้นเขาจะทำร้ายเจ้าดังนั้นข้ารับรองเลยว่าเรื่องแมวสับเปลี่ยนองค์ชายจะต้องเป็นฝีมือเกาจี้อันแน่ๆแมวสับเปลี่ยนองค์ชายเหรอใช่แล้วเขาจงใจจะยึดครองบัลลังก์เขาก็เลยดันเลิงชิงขึ้นเป็นใหญ่เขาจะฆ่าองค์ชายทั้งหมดให้ตายไม่ได้เขาต้องรีบเปิดเผยแผนการช่วยให้ฟาบาทราบแต่ตอนนี้สารไคฟงไม่มีใครช่วยข้าได้เลยเฮ้ยในเท้าเปาข้ามีอยู่เรื่องหนึ่งข้าผิดต่อท่านมากเรื่องอะไรเหรอเกาจี้อันรู้เรื่องแล้วว่าท่านใส่สารซ่อมลงไปในน้ำที่ใช้ตรวจเลือดเขารู้แล้วเหรอแล้วทำไมไม่กราบทูลฝ่าบาทล่ะเขาใช้เรื่องนี้มาข่มขู่ข้าให้ข้าหาทางไล่ท่านไปจากสารไข่ฟงไอ้เท้าเป่าข้าผิดต่อท่านเหลือเกินพระเจ้าถูกบังคับถึงได้ทำแบบนี้ข้าไม่โทษเจ้าหรอกสองคนนั้นวางแผนชั่วร้ายต้องหาทางกำจัดไอ้เท้าแน่ๆข้าไม่กลัวหรอกแน่จริงก็มาเลยแต่ที่ข้าเป็นห่วงตอนนี้คือความปลอดภัยของสวงรีบไปจัดชวนราชครูซะไปให้ไกลจากเก่าที่อันนะไม่ได้ข้าไปจัดชวนราชครูไม่ได้ข้าจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอยู่ข้างกายเขาต่อไปแล้วหาหลักฐานที่เขาวางแผนปล้นบัลลังก์ปกครองแผ่นดินนี่คือตราประทับองค์ฮ่องเต้ถ้าตกอยู่ในมือได้เท้าเป่าก็เท่ากับกบฏนี่สิทธิ์พี่เขาจะปรับปรำว่าได้เท้าเป่ากบฏทำให้โดนประหารก้าวข้ามกองไฟร่ำรวยเลื่อนตำแหน่งก้าวข้ามกองไฟโชคดีตลอดกาลสารไข่ฟงก้าวข้ามกองไฟกินข้าวอิ่มทุกมื้อก้าวข้ามกองไฟเฮงๆรวยๆพี่น้องดวงสวนได้จากพวกเราไปแล้วเยี่ยมท่านกองซุนท่านได้กลิ่นไหมกลิ่นเหล้าหอมมากเลยนะนี่คือเหล้าเก่าเลยข้าตั้งใจซื้อมาดื่มกับท่านเลยนะท่านตื่นขึ้นมาเถอะถ้าท่านไม่ตื่นข้าจะดื่มเหล้าหมดท่านจะเสียใจนะท่านกองซุนท่านกงซุนข้ากับท่านยังเดินหมากไม่จบตาเลยท่านตื่นขึ้นมาเถอะข้านึกออกแล้วจะเดินยังไงอ่ะท่านกงซุนท่านเคยบอกว่าจะสอนวิชาความรู้ข้าให้ข้ามีความรู้สุภาพเรียบร้อยท่านสอนข้าพูดแล้วให้ทำได้แล้วเรื่องที่ท่านรับปากข้าไว้ล่ะเหม็นท่านจะทำเลยท่านกงซุนใกล้ถึงวันเกิดของยาลูกสาวท่านแล้วท่านบอกว่าจะไปเคารพสุสานท่านตื่นได้แล้วท่านกงซุนถ้าท่านไม่ตื่นข้าจะมาปลุกท่านทุกวันเลยตื่นขึ้นมาเลยนะมันจะเสียงดังด้วยเดี๋ยวตกใจหมดก็จะปลุกเขาไม่ใช่เหรอโถ่ข้าจะใช้ดนตรีปลุกท่านกงซุนเองอ
ไอ้เท้าเป่าเป็นไงบ้างคะเฮ้ยนอนนิ่งเป็นผักเลยตั้งแต่ท่านกงซุนบาดเจ็บหมดสติเราทำทุกวิถีทางแต่เขาก็ไม่ยอมตื่นจะทำยังไงดีข้าใช้วิชาฝังเข็มกระตุ้นจุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเฮ้ยท่านกงซุนท่านอย่าหลับยาวแบบนี้สิท่านเป็นคนขยันรับผิดชอบที่สุดในศาลไคฟงเพราะมีการสั่งสอนของท่านพวกเราทุกคนถึงได้ทำงานสำเร็จลุล่วงใช่แล้วท่านกงสุนทำงานตั้งอกตั้งใจพวกเราเห็นเขาเป็นแบบอย่างได้เท้าเป่าลองวิธีนี้ดีไหมคะเท้าเป่าพวกเรามีบนทินพวกเรามีบนทินพวกเรามีบนทินนี่ๆๆพวกเรามีบนทินตกแล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวนั้นไม่ได้ยินอย่าหยุดได้ดีกว่าอย่าหยุดเท้าเป่าช่วยด้วยช่วยด้วยแพทย์ที่เคารพนี่มันทินอะไรใครมาร้องเรียนดีจังเลยท่านกงสุนฟื้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่บดินหันช่างเก่งเหลือเกินใช้การตีกลองร้องทุกข์ปลุกท่านกงสุนวิธีรักษาแบบนี้มีชื่อว่าอะไรครับมันไม่ใช่วิธีรักษาหรอกค่ะแต่เป็นเพราะท่านกงสุนมีความรับผิดชอบหลายปีมานี้พอได้ยินเสียงตีกลองร้องทุกข์เขาก็ขึ้นศาลทันทีข้าแค่ทดลองดูว่าถ้าท่านกงสุนได้ยินเสียงคนตีกลองร้องทุกข์จะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าใช่แล้วเมื่อกี้ข้าฝันอยู่ได้ยินเสียงคนตีกลองร้องทุกข์ก็เลยคิดว่าต้องตื่นขึ้นมาเปิดศาลแต่ว่าทำไมข้าถึงหมดสติล่ะทุกท่านข้าต้องขอโทษทุกท่านอย่างใหญ่หลวงเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะข้าเองโอ้โหท่านสุนทรลุกขึ้นก่อนเถอะไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกถ้าจะโทษน่ะสมควรโทษข้าเพราะคนที่กาจี้อันต้องการเล่นงานก็คือข้าเขารู้ว่าข้าทำลายงานแต่งของเขาเขาโกรธแค้นข้ามากแล้วก็สืบรู้ว่าข้าเล่นตุกติกในการตรวจเลือดหลอกลวงเบื้องสูงเขาก็เลยข่มขู่ซวงๆให้นางไล่พวกเราไปจากศาลไคฟงทำไมอย่างนั้นข้าจะไปกราบทูลลองคิดดูสิข้าใช่ไหมที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนแต่เท้าเปากับบดิษฐ์หันไม่ผิดเลยสักคนทั้งหมดนี้เป็นเพราะเกาจี้อันจิตใจคับแคบบดิษฐ์หันเองก็ทำเพื่อปกป้องไต่เท้าเปาถึงได้ถูกเกาจี้อันบังคับแล้วเราจะโทษท่านได้ยังไงนั่นสิขอบคุณทุกท่านที่อภัยจริงสิท่านกงซุนท่านก็เพิ่งจะฟื้นรู้สึกไม่สบายตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะรู้สึกว่าหิวข้าวจังเลย ไม่กินข้าวต้องหลายมื้อแล้วนี่ สวมรองเท้าก่อนไหมคะ พวกเจ้าออกไปก่อนอย่ารบกวนข้ากับน้องหญิงคุยกันสองคนพะยะค่ะมาเสด็จพี่ดอกนี้ข้าขอดื่มให้น้องหญิงช่วงนี้ในวังมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องข้ากลุ้มใจเหลือเกินมาดื่มกันต่อค่ะน้องหญิงเจ้าไม่ต้องกัดกลุ้มไปหรอกมีพี่คนนี้ดื่มเหล้าคลายทุกข์เป็นเพื่อนเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดถึงมันเรามาชนกันหน่อยนะได้ชนเลยดื่มดื่มน้องหญิงอย่าหยุดสิอ๋อใช่แล้วอย่าหยุดเด็ดขาดมาจะเด็ดพี่ดื่มอีกดื่มค่ะไม่รู้ว่าเมื่อคืนนอนไม่เต็มอิ่มหรือเปล่าดื่มแค่สองจอกก็ตาลายซะแล้วเฮ้ยเสด็จพี่เนาะเสด็จพี่ทำไมเมาคอพับเร็วจังฮะน้องหญิงวันนี้อารมณ์ดีเรามาดื่มกันต่อนะทำอะไรอ่ะปล่อยข้านะปล่อยสิข้าจะรินเหล้าให้เจ้าเองมาปล่อยข้านะปล่อยสิปล่อยข้าเรามาดื่มกันต่อนะปล่อยข้านะปล่อยข้าปล่อยข้าอ๋อฮะองค์หญิงองค์ชายใหญ่เกิดอะไรขึ้นเราจับตัวองค์หญิงไปตามเราพะยะค่ะท่านพี่จันทำไมถึงมาช่วยข้าไว้ท่านล่ะว่างไว้บอกข้านางกลัวเจ้ามีอันตรายก็เลยให้ข้าตามมารู้ทั้งรู้ว่าเหลิงชิงไม่ใช่คนดี
เขาแกล้งเมาจะเอาเปรียบเจ้าถ้าจะเล่นงานเขาน่าจะบอกเข้าไว้ก่อนข้าตั้งใจจะมอมเล่าเขาให้เขาสารภาพว่าปลอมเป็นองค์ชายเนี่ยแต่ล้มเหลวโดนเอาเปรียบจนได้องค์หญิงไม่ต้องกลัวช่วยกันหาคุณเจ้าสี่คนไปทางนู้นพี่ใหญ่ข้าที่เหลือทางนี้พี่ใหญ่ข้าอีกธนูไม่พลาดนิดเดียวตามไปวิ่งพวกเจ้าเจอไหมไม่เจอเลยครับไปทางนู้นครับวิ่งกันท่านพี่จันเก่งจังเลยเมื่อกี้อุ้มเขาอยู่ยังกระโดดได้ตั้งไกลเอวท่านหายแล้วเหรอน่าสิปกติไม่เคยกระโดดได้ไกลแบบนั้นเลยคงเป็นเพราะเมื่อกี้ขับขันหรือเป็นเพราะเจ็บเอวอยู่มันก็แปลว่าเอวของท่านไม่เป็นอะไรแต่ท่านกลัวไปเองไม่นะยังรู้สึกเจ็บจี๊ดเฮ้ยเจ็บก็บ้าแล้วเจ็บจริงๆอย่าเสียงดังไปสิหลังชิงได้ยินจะเป็นเรื่องเอาดูสิแสงจันทร์คืนนี้สวยเหลือเกินองค์หญิงขอบคุณที่ช่วยให้ข้าฟื้นฟูวรยุทธ์ข้าเหรอท่านไม่ได้เสียวรยุทธ์ไปซะหน่อยไม่ใช่เมื่อกี้ข้าห่วงจะช่วยท่านไม่สนใจอะไรดังนั้นท่านเป็นคนให้พลังข้าแล้วถ้าท่านขาดข้าวไปจะหมดแรงเลยใช่ไหมใช่ดังนั้นท่านห้ามทิ้งข้าไปไหนฝันไปเถอะนี่ข้าชอบฝันปกครองโดยธรรมถวายบังคมฝ่าบาทนายท้าวเผยมีเรื่องสำคัญอะไรฟ้าบาทสนมสู่ประสูติสุดท้ายพระโอรสสิ้นชีพมีแต่คำครหาทั้งนั้นบังอาจสิ้นดีใครเป็นคนปล่อยข่าวหรือฟ้าบาทจะทรงกริ้วทั้งราชสำนักเฝ้ารอคอยเชื้อพระวงศ์แต่เสียดายเกิดเหตุร้ายทำให้ราชสำนักรู้สึกเสียดายคิดว่าเป็นเหตุอาเพศฟ้าบาทข่าวลือหยุดอยู่ที่คนฉลาดถ้าฟ้าบาททรงตรัสเองอธิบายเรื่องนี้ซะจะได้ยุติการปล่อยข่าวลือพะยะค่ะกลัวก็แต่ว่ามันจะยิ่งร้ายแรงอันที่จริงฟ้าบาทมันจะไปต้องกัดกลุ้มพระไทยสูญเสียพระโอรสน่าเสียดายก็จริงแต่แผ่นดินต้าส่งใช่ว่าไร้ผู้สืบทอดขอเพียงแต่งตั้งรัชทายาทโดยเร็วชาวบ้านก็จะเป็นสุขเองฟ้าบาทองค์ชายใหญ่คือผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถก่อนหน้าห่วงโหล้นตะลิ่งเขาเป็นคนไปเยียวยาควบคุมการซ่อมเขื่อนในสายตาของเรากระหม่อมทรงเป็นองค์ชายใหญ่ที่เพียบพร้อมฟ้าบาทองค์ชายใหญ่มีผลงานได้ใจราษฎรทำไมไม่แต่งตั้งเป็นรัชทายาทไม่เพียงได้ใจราษฎรแถมยังทำให้ฟ้าบาทคลายกังวลด้วยพยัคฆ์องค์ชายใหญ่จะสร้างความดีความชอบให้กับต้าส่งช่างเป็นรัชทายาทที่ดีจริงๆพยัคฆ์ฟ้าบาทการแต่งตั้งรัชทายาทเป็นเรื่องมงคลเพียงแต่องค์ชายใหญ่เพิ่งกลับเข้ามาในวังข้าแต่เท้าเปล่าพยัคฆ์ท่านคิดว่าอย่างไรบ้างกระหม่อมก็เห็นด้วยที่จะแต่งตั้งองค์ชายใหญ่เป็นรัชทายาททำแบบนี้จะทำให้ชาวบ้านเป็นสุขใจพยัคฆ์แต่เท้าเปล่าก็เห็นด้วยข้าขอคิดดูอีกทีนะแต่ท้าเป่า
ว่าไงโปรดอภัยที่ข้าน้อยล่วงเกินทำไมจนป่านนี้ท่านยังมีอารมณ์เล่นสนุกตอนนี้เกาจี้อันไปปากทูลขอฝ่าบาทแต่งตั้งองค์ชายใหญ่เป็นราชทายาทแล้วท่านก็เข้าข้างเขาด้วยถ้าข้าไม่อแล้วจะให้ทำยังไงแต่ท่านก็รู้ว่าเขาเป็นตัวปลอมที่แต่เท้าเปารับปากเพราะว่าอยากให้เกาจี้อันชล่าใจคิดว่าแต่เท้าเปาเลิกตรวจสอบฐานะของเหลิงฉิงแล้วผู้รู้ใจข้ามีแต่ท่านกงซุนเท่านั้นจันเจ้าลองคิดดูนะถ้าตอนนี้เรามัวแต่กัดกับเกาจี้อันไม่หยุดหย่อนเขาก็จะยิ่งป้องกันตัวแบบนี้ความเร็วในการเก็บหลักฐานของเราจะช้ากว่าการทำลายหลักฐานของเขาเข้าใจไหมแต่เท้าเปาปรีชาเฉียบแหลมต้องให้ฝ่าบารับปากแต่งตั้งเหลิงชิงแต่กว่าจะถึงวันแต่งตั้งก็ยังอีกนานเราต้องรีบกระชับเวลาในช่วงนี้เก็บหาหลักฐานที่เหลิงชิงปลอมเป็นองค์ชายตอนนี้มีคดีแมวสับเปลี่ยนองค์ชายกับคดีไส้กงกงตายอีกด้วยแล้วก็เราต้องรีบหาหลักฐานยืนยันว่าหันตันน่ะเป็นนางกำนันที่ฝ่าบาทเคยโปรดปรานหรือเปล่าแล้วแต่เท้าเป่านี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับเป็นแบบที่ข้าวาดมีว่ายืนยันว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินั้นเป็นของปลอมตอนนี้อธิบายยากหน่อยนะแต่สักวันพวกเจ้าจะเข้าใจเองแต่ว่าเกาจี้อันเขาเป็นคนรอบคอบแถมยังระแวงพวกเราเป็นอย่างมากคาดว่าการกระทำของเราคงอยู่ในสายตาของเขาตลอดงั้นก็ต้องสองคนสองคมฮะเอ้ยไม่มีใครเข้าใจหรอกเอาเป็นว่าอย่าห่วงเลยก็ได้ส่งคนที่เหมาะสมกับงานนี้ไปเก็บข่าวสารให้เราแล้วถ้าหวังว่าเขาจะทำงานอย่างราบรื่นช่วยเราเก็บหลักฐานที่มีประโยชน์ให้ได้เร็วที่สุดพงอู่ซื้อคืออะไรกันแน่เป็นสารปรุงแต่งของหมอเทวดาจางจ้องจิงสมัยตงฮั่นตอนนั้นต้องการรักษาไข้หวัดเมื่อกินเข้าไปจะทำให้ร่างกายร้อนกระปรี้กระเปร่าเมื่อหยุดยาร่างกายก็จะหนาวเย็นเนื่องจากเป็นสารพิษราชวงศ์ซ่งได้สั่งห้ามใช้แล้วค่ะนึกออกละเจ็ดวีรบุรุษป่าไผ่แห่งยุคเว่ยจิ้นเนื่องจากกินยาผงอู่ซือเลยทำให้ทุกคนรู้สึกดีดแปลว่าคึกนะปกติอะไรที่ไม่กล้าทำก็ทำได้หมดจริงๆแล้วผงอู่ซือเป็นสารพิษบิงโก ถ้าใช้เป็นระยะยาวจะทำให้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสีหน้าจืดชืดจิตใจล่องลอยกระด้างแข็งทื่อชาวบ้านเรียกว่าผีดิบผงอู่ซือสกัดจากสารที่อยู่บนโต๊ะนี่ไงล่ะของที่เห็นอยู่เป็นจือซื่อฉือจือจือซืออิงซือหลิวหวงไปซืออิงกับซือจงหลู่ข้าสงสัยว่าสิทธิพี่ของเจ้าเป็นคนปรุงผงอู่ซือแต่ว่าจวนราชครูไม่มีเตาปรุงยานะข้านึกออกแล้วเมื่อก่อนอาจารย์เคยปรุงยาแต่อาจารย์บอกว่าคนที่กินยานี้จะทำให้ฉุนเฉียวจนอกแตกตายเขาก็เลยสั่งห้ามปรุงยาและเผาตำราปรุงยาทั้งหมดทิ้งไปแต่นึกไม่ถึงว่าสิทธิ์พี่จะแอบศึกษาตำราปรุงยาแถมยังซ่อนผงอู่ซือไว้ในห้องหนังสือนึกออกแล้วมีอยู่ครั้งนึงเคยเห็นเหลิงชิงน้ำมูกน้ำลายไหลตลอดแถมยังหาวอดวอดอย่าบอกนะว่าสิทธิ์พี่ของเจ้าเอาผงอู่ซือให้เขากินเป็นระยะยาวต้องใช้แน่ๆจะได้ควบคุมง่ายไงคะถ้าไม่ได้ปรุงยาในโจรราชครูแล้วไปปรุงที่ไหนเตาปรุงยาต้องใช้ฟืนจำนวนมากถ้าไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็คงจะเลือกชานเมืองแต่ว่าชานเมืองกว้างใหญ่มากเมื่อก่อนอาจารย์ของเจ้าปรุงยาที่ไหนเหรอตอนเด็กๆอาจารย์เคยพาข้ามาน่าจะเป็นที่นี่แหละแต่ในความทรงจำหน้ากระท่อมน่าจะมีหญ้าเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ไม่มีหญ้าแล้วไปดูกันเถอะโอ้ยท่านเวียนหัวเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรเขาว่าเกาจี้อันไม่เพียงใช้ผงอู่ซือควบคุมเหลิงชิงเขาว่าพระสนมเต๋อก็คงดมของสิ่งนี้จนบ้าบ้าบอไปด้วยไล่มือของสิทธิ์พี่จริงเหรอนี่คือสูตรยาของอู่ซื้อมีคนมาหลบก่อนแล้วหังกง
ที่ข้าเรียกทุกคนมาเพราะอยากจะหารือด้วยว่าทำยังไงที่จะจับเกาจี้อันให้ได้เร็วที่สุดเกาจี้อันกับคังหลงสมรู้ร่วมคิดในนอกประสานยายาก็ถูกพวกมันฆ่าตายที่แท้เกาจี้อันใช้ยาเสพติดควบคุมเหลิงชิงมิแน่ละเหลิงชิงถึงได้เชื่อฟังนักส่วนคังหลงก็ใช้ผงอู่ซือควบคุมฝ่าบาทด้วยคนหนึ่งราชครูอีกคนขันทีคนสนิทได้รับการไว้วางใจจากฝ่าบาทไม่น่าละสองคนนี้ถึงได้มีอำนาจบาดใหญ่กันในวังหลวงสิทธิ์พี่เป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกเหลือเกินที่คาดคิดไม่ถึงคือปกติคังกงกงจงรักภักดีต่อฝ่าบาทแต่กลับคิดไม่ซื่อสองคนนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานหน้าไหว้หลังหลอกถ้าอยากจับมันมาถลกหนังแล้วกระดูกทิ้งต้องวนเวียนเป็นหมูหมาอีกร้อยชาติถึงขั้นข้าน้องชายของข้าสองคนถึงยังทำร้ายเสด็จพ่อเราอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้แล้วองหญิงจะทำอะไรข้าจะไปฆ่าศัตรูเดี๋ยวนี้ข้าจะฆ่าเกาจี้อันกับข้างหลงองหญิงใจเย็นๆอย่าเพิ่งวู่วามเสด็จพ่อกำลังจะถูกคนชั่วฆ่าตาอยู่แล้วท่านไม่ช่วยข้ายังตำหนิข้าอีกใจเสาะเหลือเกินองหญิงอย่าเพิ่งกริ้วเป้าเจิงจะกำจัดคนชั่วแต่เราต้องมั่นใจเต็มร้อยก่อนใช่แล้วตอนนี้เราพบแค่สถานที่ปรุงผงอู่ซื้ออย่างมากก็แค่เปิดโปงคังหลงปรุงผงอู่ซื้อทำร้ายฝ่าบาทกับองค์ชายใหญ่ต่อให้สุดท้ายคังหลงถูกประหารก็ไม่สามารถเปิดโปงเหลิงชิงปลอมตัวเป็นองค์ชายใหญ่ได้และไม่สามารถเปิดโปงราชครูว่าเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังถ้าผีพรามเกินไปมีแต่แหวกหญ้าให้งูตื่นตอนนี้มีพระสนมกับองค์ชายสิ้นพระชนไปแล้ว4คนบวกกับพระโอรสของสนมซูน่าจะเป็นโอรส3องค์ถ้าจะสลับองค์ชายเป็นแมวในช่วงที่สนมซูมีพระประสูติการจำเป็นที่จะต้องซื้อตัวหรือไม่ก็บังคับคนในตำหนักเอ๊ะก่อนที่พวกเขาจะถูกฆ่าปิดปากต้องรีบตามหาและคุ้มครองพยานไว้ให้ดีข้าจำได้ตอนที่สนมซูใกล้คลอดจู่ๆก็หายใจติดขัดหมดสติไปชั่วครู่ข้าก็เลยมอบหมายให้หมอตำยาชุยทำคลอดหลังจากนั้นก็ฝังเข็มปลุกสนมซูเพราะสนมซูอาการคงที่ดีแล้วหมอตำยาชุยอุ้มแมวไว้ในมือแถมทำท่าตกใจส่งมอบมาที่มือข้างั้นก็แปลว่าตอนที่เจ้ากำลังฝังเข็มช่วยพระสนมถูกคนใช้แมวสลับองค์ชายงั้นเราต้องรีบตามหาหมอตำยาชุยมานี่รีบไปหานางกันไปไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาช้าไปก้าวหนึ่งหวังเฉามาฮันจังหลงเจ้าหูหาคนรอดตายรับแต่เขาข้าพลปิดปากเด็กเล็กผู้หญิงก็ไม่ละเว้นเป็นไงบ้างแต่เท้ามันมีใครรอดเลยพวกเราก็ไม่เจอได้ยินไหมมีเด็กทารกอยู่ในนี้ช่วยขึ้นมาในบ่อมีเด็กทารกจริงๆด้วยมันยังไม่ตายแต่ท้าเป่าทารกนี่คือก่อนตาทั้งครอบครัวช่วยกันปกป้องเด็กทารกคนนี้ถ้าข้าเดาไม่ผิดเด็กนี่น่าจะเป็นองค์ชายที่ถูกแมวสลับตัวเจ้าสู้เมื่อก่อนข้าน้อยเคยปฏิบัติหญิงงามหลันแต่จำไม่ได้ว่ามีนางกำนันหันตันกับเสี่ยวยี่เสี่ยวยี่เหล่าเสี่ยวยี่ข้าจำได้เจ้าจำได้เหรอแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้นางอยู่ไหนตอนที่ข้าเข้าวังนางออกจากวังพอดีเพคะรู้ไหมว่าบ้านเกิดนางอยู่ไหนเหมือนจะอยู่ฉางโจแต่ก็เหมือนจะเป็นติ้งโจว่ายังไงว่ายังไงได้ข่าวบ้างไหมถามนางกำนันหมดแล้วรู้แค่ว่าเสี่ยวยี่ออกจากวังไปนานไม่มีใครจำชื่อของหันตันได้ด้วยความหวังมีน้อยเหลือเกินขอแค่มีความตั้งใจถึงแม่ฉางโจกับติ้งโจจะกว้างใหญ่มากเราก็ใช้เวลาในการหาหน่อยก็แล้วกันฮะมีคนมามีคนมาอ
ว่าเขากำลังมาทางนี้ไปที่ศาลบรรพชนเข้าไปในนั้นเร็วกตัญญูรู้คุณเราต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยรออีกหน่อยเถอะน่าจะไหว้เสร็จก็กลับเลยเสด็จพ่อไม่มีน้ำใจเลยให้เรามาเฝ้าศาลจนถึงตอนเช้าองค์ชายใหญ่โปรดอดทนฝ่าบาทแค่จะทดสอบความกตัญญูขององค์ชายใหญ่ข้าเข้าใจเสด็จพ่อหาว่าข้าได้รอดมานานไม่เคยเส้นไหว้บรรพชนตอนนี้กลับมาแล้วต้องแสดงความกตัญญูบ้างตอนที่ข้าต้องไปเร่ร่อนเป็นความผิดของข้าเหรอองค์ชายใหญ่กำลังจะได้เป็นรัชทายาทกราบไหว้บรรพชนแสดงความกตัญญูขอให้แข็งแรงอายุยืนก็ดีเหมือนกันข้าน้อยจะออกไปรอข้างนอกถ้ามีอะไรเรียกข้าน้อยก็แล้วกันรู้แล้วออกไปให้หมดเลยจนเช้าเลยเหรอนี่ไหวมั้งช่วยไม่ได้นี่นะรออีกพักนึงค่อยหาโอกาสออกไปกันไอ้คนถอยต่ำช้ากล้าปลอมตัวเป็นพระโอรสคืนชีวิตข้าบ้างข้าไม่รู้เรื่องด้วยข้าไม่รู้เรื่องด้วยตกใจหมดเลยไปกันเถอะไปกันเถอะไม่ได้ฮะข้างหน้ามีคนทำยังไงดีอ๋อข้านึกออกแล้วตรงนั้นมีประตูหลังงั้นไปกันเถอะไปเร็ววังหลวงสวรรค์อุ้มชูปกครองต้าทรงทรงมีรับสั่งให้ประกาศว่าฟาบาแต่งตั้งเจ้าฉิงเป็นรัชทายาทแต่งตั้งเป็นอองหยางประธานตราและบันทึกทองคำเพื่อเป็นสัญลักษณ์จบราชองค์การเป็นพระกรุณายิ่งแล้วกระหม่อมจะรับใช้ต้าทรงถวายชีวิตทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีรัชกาลพันปีพันปีพันพันปีเอาจริงทำไมถึงไม่คุกเข่าฟ้าบาทกระหม่อมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงที่เจ้าจิ้งจอกตัวนี้หุ้มหนังคนปลอมเป็นรัชทายาทบังอาจกล้าดียังไงลบลู่เบื้องสูงพูดจาสาเผาฟาบาทถ้าเขาเป็นพระโอรสจริงๆนั่นถึงจะเป็นการลบหลู่เบื้องสูงแต่นี่น่าเสียดายที่เขาไม่ใช่เชื้อพระวงศ์เป็นแค่ขอทานข้างถนนสามเผาท่านกำเนิดองค์ชายใหญ่เปิดเผยแล้วกล้าดียังไงลบหลู่วันที่ค้นพบองค์ชายใหญ่มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติควันมังกรสีเขียวฝนดาวตกองค์ชายใหญ่บุกน้ำลุยไฟช่วยราษฎรไว้ทั้งหมดเป็นฟ้าลิขิตพิสูจน์ว่าองค์ชายใหญ่เป็นพระโอรสถูกต้องที่ข้าได้พบกับลูกเป็นลิขิตสวรรค์ท่านไม่มีหลักฐานก็อย่ามาใส่ร้ายปลักปล้ำทูลฟ้าบาท
เป็นลิขิตหรือฝีมือคนเชื่อว่าใครบางคนคงรู้ดีแก่ใจเหตุการณ์เหนือธรรมชาติลางดีที่ว่านั้นเป็นแค่ลูกเล่นตบตาผู้คนทั้งนั้นฝ่าบาทก่อนอื่นควันมังกรสีเขียวควันมังกรสีเขียวนั่นแท้จริงแล้วมาจากการเผามูลของหมาป่ากระหม่อมตรวจค้นเจอเตาเผาในวังมีมูลหมาป่าที่ยังเผาไม่หมดในการทหารการเผามูลหมาป่าก็เพื่อส่งข่าวด่วนเนื่องจากควันที่เผาจากมูลหมาป่าลมพัดกระจายไม่ได้จึงทำให้คนเห็นเป็นเวลานานฝ่าบาทหากไม่เชื่อก็โปรดทอดพระเนตรด้านนอกควันสีเขียวที่อยู่ด้านนอกรอให้ฝ่าบาทตรวจพิสูจน์ส่วนการเดินเหินบนน้ำจริงๆแล้วใครก็ทำได้กระหม่อมไปตรวจพิสูจน์ที่แม่น้ำกวนหยงแล้วพบว่ามีร่องรอยการขุดฝังตอไม้สองแห่งคาดว่ามีคนนำเชือกผูกติดกับตอไม้สองตอแล้วเดินบนเชือกที่ผูกไว้กระหม่อมสั่งให้องครักษ์จันทร์ทำดูหนึ่งครั้งดูซิว่าพอจะเดินบนเชือกได้หรือเปล่าผลที่ออกมาปรากฏว่าอย่าว่าแต่เดินบนน้ำเลยนอนบนเชือกเลยก็ยังได้พะยะกะส่วนการช่วยคนในกองไฟยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่ามีคนขุดอุโมงค์ไว้ด้านล่างรอเอาไว้ก่อนล่วงหน้าพอช่วยคนแล้วก็ใช้อุโมงค์นั้นหนีไปจากกองไฟเรื่องฝนดาวตกนั้นสัญลักษณ์บนอุกาบาตบวกกับปานอักษรเยี่ยที่แขนมารวมกันเป็นอักษรเจ้าแท้จริงแล้วเป็นการกระทำของคนเพราะว่าปานนี้มันเป็นของปลอมอ๋อจึงอย่าพูดส่งเดชนะปานอันนี้ข้ามีมาตั้งแต่เกิดแล้วสวรรค์ประทานมาให้ข้าให้ข้าได้มาพบกับเสด็จพ่อวันนั้นฝนดาวตกนั่นคือลางบ่งบอกอ๋อจึงเลิกบิดเบือนความจริงได้แล้วแต่เท้าเป่าฝนดาวตกเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติจะทำปลอมได้ยังไงกันแต่เท้าเผยถามได้ดีมากเหตุการณ์ฝนดาวตกเสมือนฝนเป็นเรื่องของดาราศาสตร์ไม่มีทางที่จะมีแต่คนของตำบลโกหยางที่เห็นกระหม่อมพิสูจน์แล้วว่าคนเราสามารถสร้างฝนดาวตกได้ฝ่าบาทฝนดาวตกในวันนั้นจริงๆแล้วมีคนใช้น้ำมันป้ายไว้บนก้อนหินหลังจากจุดไฟแล้วก็ใช้เครื่องดีดหินขนขึ้นไปบนเขาฝั่งตรงข้ามตำบลโกหยางยิงก้อนหินขึ้นไปกลางอากาศสร้างเหตุการณ์ฝนดาวตกขึ้นมาเมื่อฝนดาวตกเป็นของปลอมดังนั้นปานอักษรเยี่ยของเขาจึงไม่ใช่ความจริงตลกเหลือเกินช่างตลกเหลือเกินฝ่าบาทกระหม่อมนับถือจินตนาการของใต้เท้าเปาช่างคิดได้ยังไงกันสามารถนำเหตุการณ์ธรรมชาติมาพูดจนบิดเบือนอย่างสมเหตุสมผลเอาจริงที่ท่านพูดมาเมื่อกี้ก็มีเหตุผลอยู่บ้างแต่ว่าทั้งหมดเป็นแค่การสมมุติท่านมีหลักฐานพยานหรือเปล่าเปาเจิงไม่มีหลักฐานยืนยันถึงได้มาพูดเปล่าๆทูลฝ่าบาทนี่ยังไม่ใช่หลักฐานอีกเหรอพวกเขาต้องการจะปกปิดฐานะวางเพลิงเผาครั้งประวัติเผารายชื่อนางกำนันจนหมดไส้กงกงที่เคยปรนนิบัติฝ่าบาทเป็นคนเดียวที่รู้ฐานะของหันตันจู่ๆก็ถูกฆ่าตายในบ้านของเขาเองที่แย่กว่านั้นก็คือหมู่บ้านดอกไม้ที่หันตันกับเลิงชิงเคยอาศัยถูกฆ่าล้างบางจนหมดทำไมกระหม่อมสื่อไปถึงที่ไหนคนก็ตายที่นั่นไฟไหม้ไปถึงที่นั่นนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ฟ้าลิขิตแต่มีคนที่ไร้มโนธรรมเป็นคนทำฟ้าบาทพระองค์จะแต่งตั้งคนแบบนี้เป็นราชทายาทจริงๆเหรอบังอาจท่านลบหลู่องค์ชายลบหลู่ข้ามีโทษถึงตายใช่ไหมฟ้าบาทมีคนอยากเป็นราชทายาทจนทำทุกวิถีทางข้าคนไม่กระพริบตาโอรสของข้าการตายของรัชทายาทกับองค์ชายรองมีเงื่อนงำท่านกงสุลครับฟ้าบาทเกี่ยวกับการตายของรัชทายาทกระหม่อมเชื่อมาตลอดว่าไม่ใช่ฝีมือของลูกสาวกระหม่อมจึงตรวจสอบประวัติการรักษาของรัชทายาทพบว่าอาการแพ้ถั่วลิสงนั้นไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงไม่ถึงขั้นเสียชีวิตคาดว่ามีคนป้ายยาพิษชนิดเรื้อรังไว้ที่สำรับของรัชทายาททำให้พระองค์อ่อนแอลงทุกวัน
จึงแพ้พิษถูลิสงเสียชีวิตอย่างง่ายดายก่อนพระสนมเต๋อสิ้นใจนางเคยกล่าวกับกระหม่อมเอาไว้ว่ากลางคืนมักจะได้ยินเสียงแปลกๆอยู่เป็นประจำอีกอย่างพระสนมสิ้นใจไปแล้วเครื่องแป้งในตำหนักของพระนางก็หายไปจนหมดกระหม่อมจึงสงสัยว่ามีคนวางยาในของใช้ของพระสนมทำให้พระนางเสียสติมีหนำซ้ำยังส่งคนไปปลอมเป็นผีหลอกพระสนมที่ตำหนักทุกคืนทำให้พระนางเกิดภาพหลอนพระนางจึงได้สงสัยว่าวิญญาณของราชทายาทถูกขังอยู่ในตัวขององค์ชายรองดังนั้นจึงได้กอดองค์ชายรองไว้จนถูกไฟคลอกตายถุงหอมนี่เป็นของพระสนมเต๋อด้านในเป็นยาพิษที่ทำให้สติเลอะเลือนพระสนมเต๋อไม่รู้เรื่องมอบถุงหอมนี้ให้กับองค์ชายรององค์ชายรองได้มอบให้กับตาของพระองค์ซึ่งก็คือกระหม่อมกระหม่อมเองก็เคยสูดดมสารพิษที่อยู่ในถุงหอมนี้จนสติฟั่นเฟือนเอาจริงท่านรู้ไหมว่ายาพิษที่ทำร้ายลูกของข้ามาจากที่ไหนฟ้าบาทกระหม่อมพบเจอกระท่อมร้างอยู่ที่ชานเมืองด้านเหนือในกระท่อมร้างมีเตาปรุงยากับวัตถุดิบสารพิษสารพิษเหล่านั้นเป็นชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในถุงหอมใบนี้มันคือยาพิษและที่กระท่อมกระหม่อมได้เห็นกับตาว่ามีบุคคลในวังเข้าออกที่กระท่อมร้างนั่นเชื่อว่าคนคนนี้แหละที่นำสารพิษกลับเข้าวังทำร้ายองค์ชายและคนคนนี้ฟาบาทก็รู้จักดีพะยะค่ะใครกันท่านเห็นใครกันน่ะคนผู้นั้นก็คือขังทีคังหลงคังกงกงเจ้านี่เองฟาบาทกระหม่อมพบสารอู่ซื้อในกระท่อมร้างเป็นจำนวนมากเชื่อว่านอกจากทำให้องค์ชายใหญ่มีนิสัยติดผงอู่ซื้อแล้วคังหลงยังได้แอบผสมผงอู่ซื้อไว้ในอาหารเพื่อทำร้ายฟาบาทด้วยฟาบาทปรีชากระหม่อมไม่รู้เรื่องด้วยเลยเอาจังใส่ร้ายกระหม่อมเสด็จพ่อปรีชากระหม่อมไม่ได้เสพผงอู่ซื้อองค์ชายใหญ่ความจริงไม่ต้องถกเถียงถ้าติดยาหรือเปล่าทุกคนเห็นตามตาไม่ต้องสงสัยเลยลูกพ่อจะทำให้ข้าผิดหวังมากฟาบาทกระหม่อมย่อยุองค์ชายใหญ่เองกระหม่อมมีความผิดใหญ่หลวงโปรดให้อภัยองค์ชายใหญ่ด้วยฟาบาทองค์ชายใหญ่มีนิสัยติดยาแต่คนเรามักจะหลงเดินทางผิดกันได้ซ้ำแล้วองค์ชายใหญ่เป็นเลือดเนื้อของฟาบาทขอให้ฟาบาทเมตตายังจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอเหลิงชิงไม่ใช่ทายาทของตระกูลเจ้าสักหน่อยท่านยังเมตตาเขาก็จะทำคุณบูชาโทษนะฟาบาทท่านใส่ร้ายป้ายสีตลอดต้องการอะไรกันแน่องค์ชายใหญ่มีชุดพระราชทานเป็นหลักฐานท่านรู้ดีแก่ใจว่าขโมยชุดพระราชทานมาหรือเปล่าเท้าซ้ายฟาบาทมี6นิ้วเหลิงชิงในเมื่อเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฟาบาทเจ้ามีไหมล่ะเอาจังทำไมถึงรู้เรื่องเท้าของข้าต่อยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขก็เชื่อว่าจะสืบทอด6นิ้วจากพ่อแม่ทุกคนแต่คนที่มี6นิ้วย่อมเป็นเลือดเนื้อของเสด็จพ่อถวายบังคมเสด็จพ่อท่านเอ๋อที่เจ้าอุ้มอยู่เป็นลูกบ้านไหนกันเหรอเสด็จพ่อนี่คือองค์ชายสามเจ้าสู่หมอลินถันไหนว่าสู่เป็นป้าบาทหม่อมชั้นประมาทเลินเล่อปล่อยให้คนถ่อยฉวยโอกาสนำพระโอรสที่ประสูติจากสนมสู่สับเปลี่ยนกับแมวยังดีที่มอตำแยช่วยยังมีเมตตารักษาชีวิตองค์ชายสามไว้หม่อมฉันจึงมีโอกาสเจอตัวองค์ชายสามเพคะเสียภัยแล้วได้คืนสวรรค์มีตาจริงๆยินดีด้วยที่ข้าได้พบองค์ชายสามสมพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีสู่พ่อไม่ดีเองทำให้เจ้ากับแม่ของเจ้าต้องลำบากเอาเจิงใครยะค่ะใครกันที่วงการหมอตำยา
กระหม่อมสอบถามนางกำนันที่สนิทกับหมอตำแยชุยนางกำนันบอกว่าคืนก่อนที่จะมาทำคลอดคังหลงเคยไปหานางพะยะค่ะล่าคังหลงไปประหารช้าก่อนพะยะค่ะกระหม่อมเชื่อว่าคังหลงเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งฝ่าบาทจะจับโจรต้องจับหัวหน้าที่เราต้องการคือผู้บงการและท้าวเปาพูดถูกเสด็จพ่อลองคิดสิเพคะองค์ชายสามสิ้นพระชนใครได้ประโยชน์ที่สุดไม่ใช่กระหม่อมเสด็จพ่อต้องเชื่อกระหม่อมนะกระหม่อมไม่ฆ่าน้องชายแท้ๆหรอกเลิงชิงแม้แต่แม่แท้ๆยังทำได้เลยยังจะปฏิเสธอีกองครักจังเลิงชิงแน่จริงก็สาบานต่อหน้าป้ายวิญญาณหันตันเลยสิว่าเจ้าเป็นลูกชายแท้ๆของนางจะไม่ได้ทำให้นางตายหันตันเป็นแม่ของข้าข้าไม่ได้ทำให้นางตายข้าไม่มีลูกอกตัญญูที่ทั่วร้ายอย่างเจ้าข้ารักข้าฝ่าบาทเจ้าเป็นคนทำให้ข้าตายข้าตายอย่างมีมนทินเจ้าต้องคืนความเป็นธรรมให้ข้าผีหลอกผีมาหลอกแล้ววิญญาณของหันตันกลับมาแล้วเริ่มจริงเจ้าจะต้องทดใช้ด้วยเลือดเขาไม่เกี่ยวนะเขาไม่เกี่ยวราชครูราชครูช่วยข้าด้วยนี่พิศาที่ไหนกำลังผีต่อหน้าฝาบ้านเด็กน้องอาหารจับแล้วทบเลยก่อนพี่ทำอะไรเจ้าช่วยนะครับปล่อยข้านะอย่าปล่อยพิศาบังตาสิท่านก็รู้ว่านางเป็นแม่ของข้าท่านแม่ท่านแม่เป็นไงบ้างนางเป็นใครกันเนาะท่านแม่ฝ่าบาทพระองค์จำทันตันไม่ได้จริงๆเหรอเป็นผัวเมียรักกันตลอดกาลสงสารนางกำนันถวายตัวหนึ่งคืนกลับกลายเป็นความเศร้าตลอดกาลฝ่าบาทพระองค์ทำให้ชีวิตตันตันล้มเหลวท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่บัณฑิตหันจะเป็นลูกสาวของนางเหรอทูลฝ่าบาทจริงๆแล้วบัณฑิตหันเป็นลูกสาวของพระองค์นางเป็นองค์หญิงพะยะค่ะจะดูข้ามีลูกสาวอีกได้ยังไงพระลูกในท้องของหันตันก็คือหันทรงสวงไม่ใช่เลิงชิงคนนี้สักหน่อยฝาขาวพูดจาเลวไหลมีพยานไหมพยานอยู่นี่เสด็จพ่อผู้หญิงเผยเป็นพยานได้หันตันก็คือนางกำนันที่เคยถูกโปรดปรานตันตันผู้หญิงผู้หญิงท่านบอกว่าจะไปหาอดีตนางกำนันเหลาเสี่ยวจี้ที่แท้นางคือผู้หญิงเผยเหรอใช่แล้ววันนั้นสืบรู้ว่าเหลาเสี่ยวยี่กลับบ้านเกิดข้าก็เลยส่งคนไปสืบหาที่ฉางโจวกับติ้งโจวคนแท้เหลามีน้อยก็เลยสืบรู้ว่าเหลาเสี่ยวยี่แต่งงานมาอยู่ไคฟงและบังเอิญข้าเคยเข้าออกจวนได้เท้าเผยหรือว่าหูหยินแท้เดิมว่าเหลาก็เลยไปถามนางเพคะหม่อมฉันเคยเป็นนางกำนันปรนนิบัติหญิงงามหลันพร้อมกับหันตันตันตันเคยปรนนิบัติฝ่าบาทแถมยังตั้งท้องเชื้อมังกรแต่ต่อมาถูกหญิงงามหลันไล่ออกจากวังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวอีกเลยสิ่งที่หม่อมฉันพูดล้วนแต่เป็นความจริงหม่อมฉันยินดีรับประกันด้วยชีวิตและศีรษะของตำแหน่งหูหยินเผยเพคะสุวรรณเค
คืนความเป็นธรรมให้ข้าตันท่านแม่ท่านแม่เป็นยังไงบ้างข้าขอหลวงมาระวังนะใครถูกใครผิดอย่างน้อยก็หนีไม่พ้นคนชั่วสองคนนี้บอกมาใครเป็นคนบงการพวกเจ้าสารภาพมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนลงทันหนักแน่นอนอย่านะฟาบาทกระหม่อมยอมรับแล้วคนที่บงการกระหม่อมก็คือใครแต่ท้าเปล่าไงขังหลงข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกันกล้าดียังไงปรับปรามข้าฟาบาทแต่ท้าเปาบังคับให้กระหม่อมเสพผงอู่ซื้อกระหม่อมติดยาเจ้าฟังเขาหลอกลวงฝ่าบาทกระหม่อมจะปวดทุกวันคืนแต่จำใจถูกเขาหลอกใช้เขาจึงเจ้าเองเหรอฝ่าบาทถ้ากระหม่อมเป็นคนร้ายจะเปิดโปงเลิงชิงจะสอนให้หันตันแกล้งตายเหรอแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าข้างหลงโกหกโปรดพิจารณาด้วยฝ่าบาทได้เท้าเปาขึ้นชื่อว่าเที่ยงตรงยุติธรรมเขาจงรักภักดีไม่ใช่เขาแน่นอนฟาบาทจะถูกความซื่อสัตย์ภายนอกของเขาตบตาวันนี้เขาเปิดโปงฐานะของกระหม่อมเป็นเพราะว่ากระหม่อมไม่อยากเป็นหุ่นเชิดของเขาอีกแล้วเขาคิดคดทรยศเขาไม่ควรชื่อเปาวุ้นจิ้นต้องชื่อว่าเปาใจคดไอ้พวกคนถอยตามช้าจะตายกันอยู่แล้วยังแว้งมากัดข้าอีกเรื่องจริงเอาจังเป็นคนบงการเจ้าจริงเหรอพระยาค่ะตอนแรกเอาจังเป็นคนขอให้กระหม่อมปลอมเป็นองค์ชายตั้งแต่กระหม่อมเกิดมาก็ไม่มีพ่อพอเข้าวังมาฝ่าบาทเห็นกระหม่อมเหมือนลูกในไส้กระหม่อมทนไม่ไหวไม่อยากลองล่วงฝ่าบาทแล้วแต่พอเปาจังบังคับให้กระหม่อมเสพผงอู่ซื้อให้กระหม่อมเนรคุณกระหม่อมตัดสินใจตัดขาดจากเขาไปจากไคฟงแต่พอเปาเจิงกลัวกระหม่อมจะเปิดโปงเขาก็เลยชิงลงมือก่อนเปิดเผยฐานะของกระหม่อมทำให้ฝ่าบาทไม่เชื่อใจกระหม่อมอีกฝ่าบาทกระหม่อมเรียกฝ่าบาทว่าเสด็จพ่อตั้งนานกระหม่อมเห็นสู่ไม่เหมือนน้องชายแท้ๆกระหม่อมไม่อยากเห็นสู่กลายเป็นเหลิงชิงคนต่อไปเป้าหมายต่อไปของเปาเจิงก็คือหลอกใช้สู่ควบคุมอำนาจราชสำนักฝ่าบาทจะปล่อยให้เขาสมหวังเป็นอันขาดไอ้คนถอยตำช้าโกหกหน้าดันด้านเลยใช่ไหมมียางอ้ายบ้างหรือเปล่าเนี่ยฝ่าบาทเอาเจิงจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อต้าส่งไม่เคยเอ็นเอียงไม่เคยเปลี่ยนใจฝ่าบาทโปรดอย่าหลงกลคำพูดของคนถอยเด็ดขาดเอาเจิงจะรู้แต่แรกว่าบัณฑิตหันเป็นองค์หญิงหลอกแท้แม้กระทั่งความรู้สึกของนางฝ่าบาทวันนั้นกระหม่อมเข้าพิธีกับองค์หญิงแต่เปาเจิงออกมาก่อกวนเขาใช้สันส้มสร้างการตรวจเลือดปลอมขึ้นมาถ่ายไล่ว่าเราเป็นพี่น้องกันเห็นชัดว่าเขาวางแผนหลอกลวงเบื้องสูงตั้งนานแล้วเปาเจิงเป็นความจริงเหรอฝ่าบาทที่กระหม่อมทำแบบนั้นเป็นเพราะกระหม่อมกับสวงรักกันด้วยใจจริงจะปองร้ายองค์ชายฆ่าพยานให้ที่ซ่อนหันตันใช้สารพิษควบคุมคนที่มีแผนการชั่วร้ายน้ำนิ่งไหลลึกอย่างเจ้าไม่ควรใช้คำว่ารักเอาจี้อันเจ้ามันตำช้านะเจ้าฟาบาทในเท้าเป่าจงรักภักดีจริงๆพะยะค่ะพอแล้วทหารจับตัวเป่าเจิงเลิงชิงและขังหลงไปขังคุกหลวงรอฟังคำตัดสินพระยาค่ะโปรดพิจารณาด้วยคารวะพระราชครูจะมาทำไมถ้ามาทับถมอวดเบ่งก็จะเปลืองน้ำลายเลยราดใดที่ข้ายังไม่ตายข้าก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกใต้เท้าเปล่า
ถูกขังอยู่ในคุกสมองเริ่มไม่ทำงานแล้วสิที่นี่ไม่ใช่ศาลไคฟงแต่เป็นคุกหลวงฟาบาสั่งการกรมอาญาเมื่อถึงพรุ่งนี้เที่ยงประหารเจ้าประจานต้องให้ฟาบากินยาอะไรอีกเนี่ยสำหรับขุนนางโชที่ลบหลู่เบื้องสูงเป็นกบฏสมควรถูกตัดหัวให้เร็วที่สุดสวรรค์เบื้องบนมีตาคนทำสวรรค์ดูอยู่อย่าคิดว่าเจ้าจะใหญ่คำฟ้าทำตามอำเภอใจได้เจ้าทำแต่เรื่องชั่วต้องได้รับกรรมข้าเป็นราชครูสวรรค์ยังต้องเกรงใจข้าเลยข้าจะทำตามอำเภอใจซะอย่างความจริงข้าดูลูกเล่นของเจ้าออกตั้งนานแล้วตั้งแต่หันตันปลอมเป็นผีหลอกเลิงชิงที่ศาลบรรพชนข้าก็วางแผนเอาคืนวันนั้นเลิงชิงกลับจากศาลบรรพชนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวข้าก็เลยถามเขาเห็นวิญญาณของหันตันอยู่ที่ศาลบรรพชนข้าก็เริ่มรู้ว่ามีพิรุธหลังจากนั้นข้าไปดูที่ศาลว่ามีผีจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็เห็นรอยเท้าอยู่หลังป้ายวิญญาณข้าเดาว่าพวกเจ้าเริ่มสงสัยข้ากับเลิงชิงแล้วก็ต้องสงสัยเรื่องที่สนมสู่คลอดแมวพวกเจ้าต้องไปหาหมอตำแยชุยแน่นอนเขากระยุให้ฝ่าบาทส่งคนไปฆ่าแต่คิดไม่ถึงว่าหมอตำแยไม่ได้ทำตามที่ข้าสั่งฆ่าลูกของสนมสู่ซะแถมยังเอาไปเลี้ยงที่ข้าคิดไม่ถึงคือพวกเจ้าหาทารกคนนั้นเจอจากในบ่อน้ำดีนะที่ข้าใจนิ่งพอตำชะสอนเลยไว้เปาเจิงเก็บแรงไว้ดีกว่าข้าต้องขอบคุณเจ้าที่คืนตำแหน่งองค์หญิงให้สูงสวงฝ่าบาทแต่งตั้งให้นางเป็นองค์หญิงตันเฟิงแล้วองค์หญิงตันเฟิงเหรอแล้วข้าจะขอพระราชทานอภิเษกสมรสแล้วข้าจะได้เป็นราชบุตรเขยราชครูฐานะสูงยิ่งกว่าเดิมวันที่ข้าแต่งงานกับตันเฟิงข้าจะไปขอบคุณเจ้าที่สุสาน อย่าเพิ่งเหลิงไปสูงสวงต้องมาเยี่ยมข้าอยู่แล้วถึงตอนนั้นข้าจะให้นางกราบทูลฟาบาทไต่สวนขังหลงกับเลิงชิงเมื่อไรก็จะรู้ว่าเจ้าทำชั่วอะไรบ้างจะตายอยู่แล้วอย่าละเมอเพ้อฝันเลิกคิดได้แล้วขังหลงกับเลิงชิงไม่มีทางทรยศข้าหรอกคนใกล้ตายมักจะพูดความจริงถ้ามีใครคนนึงไม่อยากตายมันก็จะเปิดเผยความชั่วของเจ้าออกมาเจ้าไม่มีพ้นหรอกแล้วถ้าพวกเขาเลือกยอมตายล่ะถ้าคือเทพเจ้าในใจของพวกเขาพวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้ายังไงก็ต้องช่วยพวกเขาอยู่ดีจนพวกเขาตายก็ยังเข้าข้างข้าข้าจะบอกเจ้านะคนอย่างเปาเจิงถึงตายเป็นผีก็จะไม่ละเว้นเจ้าหรอกองหญิงหมอหลวงท่านแม่ข้าเป็นไงบ้างท่านนางกินยาลูกกลอนสารชีวิตแล้วแต่หลังจากการฝังเข็มก็ช่วยยืดเวลาได้ไม่นานหรอกกระหม่อมทำสุดกำลังแล้วขอบคุณหมอหลวงพยัคฆ่าให้ลูกเป็นองค์หญิงตันเฟิงแล้วองค์หญิงตันเฟิงดีดีลูกลำบากมาตั้งหลายปีในที่สุดก็ได้คืนฐานะขององค์หญิงแล้วแม่ผิดต่อลูกมากมากอย่าพูดแบบนี้ค่ะจากนี้ท่านจะสุขสบายแล้วนะคะท่านแม่
่านหิวไหมข้าจะต้มโจ๊กให้กินนะนี่ครั้งก่อนท่านทำให้ข้ากินวันนี้ข้าทำให้ท่านกินบ้างท่านคิดว่าฝีมือเป็นไงคะไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนค่ะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมส่วนส่วนครั้งนี้แม่ลูกได้เจอกันอีกครั้งเป็นเพราะว่ามีใต้เท้าเป่าเขามีคุณธรรมช่วยเหลือเราถ้าหากเขาได้อยู่กับลูกต่อให้แม่ตายก็นอนตายตาหลับท่านแม่ท่านอย่าทิ้งลูกไปอีกนะท่านอย่าทิ้งลูกไปไหนอีกใต้เท้าเป่าเขาเป็นคนดีเขาชอบเจ้ามีน้ำใจต่อเจ้าเป็นคนที่ฝากฝังชีวิตไว้ได้แม่หวังว่าลูกจะแต่งกับเป่าเธอแม่แม่ท่านแม่อย่าจากลูกไปท่านแม่อย่าจากลูกไปได้เท้าเป่ากินอิ่มแล้วค่อยเดินทางนะครับในเท้าเผ่าอีกสักพักข้ากับพวกจันเจ้าจะสร้างความวุ่นวายแล้วท่านก็รีบวิ่งไปที่แม่น้ำองค์หญิงชิ่งซู่จะรอรับท่านอยู่ที่นั่นนักโทษเป่าเจิ่งว่าไงร่นร้านประหารเหรอไม่ได้ในเท้าเผ่าเราเจ็ดวีรบุรุษไข่ฟง7 คนชีวิตเดียวพวกเรานับถือท่านเป็นผู้นำมอบใจให้ท่านเมื่อท่านลำบากเราไม่อาจจะนิ่งดูดายได้ตอนนี้ข้าตายแค่คนเดียวถ้าพวกท่านปล้นร้านประหารจะต้องตายพร้อมกัน7 คนเลยนะได้เวลาแล้วท่านกงสุลเถิดได้เท้าเป่าขอให้ท่านโชคดีนะเอาเจิงจะสั่งเสียอะไรข้าอนุญาตให้เจ้าพูดฟาบาทกระหม่อมถูกเกาจี้อันใส่ร้ายเขาต้องหาที่จะปล้นบัลลังก์เนี่ยฟาบาทกระหม่อมขอเวลา3 วันกระหม่อมจะไต่สวนคังหลงกับเหลิงชิงจนรู้ความจริงให้ได้คังหลงกับเหลิงชิงข้าตัวตาหนีความผิดในคุกแล้วแต่จงใจเอ่ยชื่อ2 คนนี้ก็แค่อยากจะทวงเวลาฟาบาทใกล้ตายแล้วเปาเจิงยังไม่สำนึกใส่ร้ายป้ายสีคนถอยแบบนี้ไม่ควรปล่อยปะละเลยก็จะครูอ่านความผิดของเขาได้แล้วนักโทษเปาเจิงรวมหัวกับคังหลงเลิงชิงปองร้ายรัชทายาทองค์ชายรองหวังยึดบัลลังก์เป็นกบฏหลักฐานมัดตัวสวรรค์ไม่ให้อภัยตามกฎหมายต้าส่งมีโทษประหารประจานฝ่าบาทเปาเจิงจงรักภักดีต่อราชสำนักและฝ่าบาทถ้าพระองค์ยังหลงเชื่อคนถอยเกาจี้อันคนต่อไปที่จะถูกทำร้ายก็คือพระองค์เองจ้าบ้าน
อย่านะไว้ชีวิตด้วยนักโทษหันซุงซุงถวายบังคมฝ่าบาทซุงซุงข้าแต่งตั้งเจ้าเป็นองค์หญิงตันฝึ่งแล้วทำไมถึงเรียกตัวเองว่านักโทษข้ากำลังจะประหารนักโทษเปาเจิงแล้วเจ้ามาขัดขวางข้าทำไมเปาเจิงบริสุทธิ์คดีฆาตกรรมในวังเป็นฝีมือของหม่อมฉันคนเดียวซุงซุงคุณจะบ้าเหรอทำไมถึงแบกความผิดคนเดียวล่ะฝ่าบาทเปาเจิงจะใช้วิชามารล่อลวงองค์หญิงตันฝึ่งรับโทษแทนองหญิงตันฝึ่งหยุดก่อกวนแล้วก็กลับวังหลวงไปที่เจ้าพูดข้าไม่ได้ยินฝ่าบาททรงทอดพระเนตรของชิ้นนี้แล้วจะเข้าพระทัยเองข้าเก็บตราหยกนี่ไว้ในห้องทรงอักษรจะขโมยและเก็บซ่อนตรากระทับเหรอหม่อมฉันตั้งใจกบฏตั้งนานแล้วพอได้พบกับท่านแม่รู้ว่าฝ่าบาทเป็นคนแรงน้ำใจทำให้ท่านแม่ต้องลำบากหม่อมฉันยิ่งเกลียดแค้นพระองค์จึงสาบานว่าจะชิงบัลลังก์ซัวๆที่มันบ้าเหรอทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้หม่อมฉันวางแผนเอาไว้แล้วทำให้ต้าส่งสิ้นลูกหลานก็เลยปองร้ายองค์ชายทั้งสามคนหม่อมฉันรู้ดีว่าผู้หญิงครองราชย์ไม่ได้ก็เลยผลักดันเหลิงชิงใช้ยาพิษควบคุมเขาและบังคับให้ใส่ร้ายว่าไต้เท้าเป่าเป็นผู้บงการแล้วก็ใช้วิธีเดิมข่มขู่คังกงกงให้เชื่อฟังหม่อมฉันยาพิษทั้งหมดอยู่ในกระท่อมปรุงยาที่ชานเมืองของพ่อบุญธรรมฝ่าบาทอย่าเชื่อที่นางพูดนะนางพูดทรงเดชเกาจี้อันเป็นคนใส่ร้ายปรักปรำกระหม่อมยาพิษก็เป็นของเกาจี้อันฝ่าบาทที่ทรงพูดล้วนแต่เป็นความจริงฟาบังถ้าที่องค์หญิงตันเฟิงพูดเป็นความจริงหวังชิงบัลลังก์แล้วก็ควรจะเตี้ยนให้เปาเจิงเป็นแพะรับบาปแต่ไม่ใช่เปิดเผยตัวตนเห็นชัดว่านางกำลังโกหกหม่อมฉันคิดดีแล้วยังไงซะเปาเจิงก็มีบุญคุณต่อหม่อมฉันกับแม่ถ้าหม่อมฉันปรักปรำเปาเจิงหม่อมฉันกลัวว่าแม่อยู่ในปรโลกจะตำหนิหม่อมฉันว่าเนรคุณคนทำไมถึงได้ทำกับข้ามาแบบนี้ฟาบังทรงเป็นถึงฮ่องเต้ทรงงานมากมายพระองค์ไม่รู้ความลำบากของวังหลังหรอกพระองค์มากรักโปรดปรานแม่หม่อมฉันแต่แล้วก็ปล่อยปละละเลยนางทำให้ชีวิตนางรันทดอยู่อย่างเจ็บปวดทรมานแถมยังไม่ได้ตายดีหม่อมฉันเป็นลูกคนเดียวของแม่หม่อมฉันจะแก้แค้นให้นางฝ่าบาทพระองค์ควรได้ลิ้มรสชาติของการไร้ญาติขาดมิตันฟึ่งจะบังอาจมากหม่อมฉันไม่เคยอยากเป็นองค์หญิงตันฟึ่งตอนนี้แม่หม่อมฉันตายจากไปแล้วส่วนก็ไม่อยากอยู่ต่อในเมื่อหม่อมฉันรับผิดไปแล้วฝ่าบาทสั่งประหารได้เลยจะเป็นผู้บงการจริงเหรอฝ่าบาทคดีนี้สำคัญมากยังมีพิรุธอีกมากมายอีกอย่างกระหม่อมก็ถูกปรับปรำจริงๆแต่จู่ๆองค์หญิงก็มารับผิดไว้คนเดียวกระหม่อมขอให้ฝ่าบาทไต่สวนคดีใหม่คืนความเป็นธรรมให้กระหม่อมกับองค์หญิงฝ่าบาทอันนี้ฐานะของเปาเจิงคือผู้ต้องสงสัยจะสืบคดียังไงโปรดพิจารณาด้วยเห็นแก่ผลงานที่ผ่านมาของเปาเจิงข้าอนุญาตให้เปาเจิงคืนตำแหน่งไต่สวนคดีส่วนองค์หญิงตันฝึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยกบฏจะไปขังที่คุกหลวงฟ้าบาเสด็จแล้วฟ้าบาสุนซุนสุนซุนสุนซุนแต่เท้าเปาซุงซุงทำไมถึงทำงูโง่รับผิดแทนข้าทำไมจะได้เป็นองค์หญิงแล้วแท้ๆไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยบอกข้าได้ไหมเพราะอะไรกันแน่ตอบข้าหน่อยสิบอกข้ามาเกิดอะไรขึ้นเกาจี้อันบังคับเจ้าใช่ไหมเจ้าไม่พูดข้าช่วยเจ้าไม่ได้นะทำไมสวรรค์ถึงการแกล้งเรา
ถ้าข้าไม่ฆ่าเจ้าตายเจ้าก็ต้องมาตายเพื่อข้าเราสองคนรักกันมากทำไมถึงไม่ให้เราได้อยู่ด้วยกันในเมื่อข้าทะลุมิติมาเจอกับเจ้าที่นี่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ทนุถนอมกันและกันจงบอกข้ามาเถอะสูงสูงถ้าขอร้องแล้วบอกข้าหน่อยเพราะอะไรกันแน่เจ้าลำบากใจเรื่องอะไรใช่ไหมเจ้าไม่สนใจข้าข้าไม่ฝืนใจเจ้าแต่ข้าจะบอกให้เจ้ารู้ไว้ข้าจะไม่มีวันยอมแพ้ข้าหวังว่าเจ้าก็จะไม่ยอมแพ้ด้วยข้าทะลุมิติมาถึงที่นี่ได้ข้าเชื่อมันต้องมีปาฏิหาริย ปฏิหารหรอกนางชั่วยังมีหน้ามาสารใครฟ้องอีกเหรอไปข้ามาพบหญิงตันเฟิงเจ้าถอยไปนึกว่าสวงสวงอยากพบคนถอยอย่างเจ้าอีกเหรอหน้าหน้าหน้าทนจริงเปาเจิงเจ้ามันตาขาวเราให้ผู้หญิงมารับโทษแทนตัวเองหนีความตายสงสงนนเจ้ายั่วยุถ้าได้ทำแบบนี้ข้าทำให้นางตาสว่างจะถนัดกุเรื่องให้กับตาลปัดอยู่แล้วนี่ทำให้ฝ่าบาทไม่ไว้ใจข้าแต่ไว้ใจคนถอยอย่างเจ้าเจ้าคิดจะชิงบัลลังก์ข้าคนตายไปตั้งเยอะแล้วยังมีหน้าพูดว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าอีกเหรอเจ้ามีหลักฐานไหมเป็นคือฝ่าบาทเชื่อใครไม่โหดไม่ใช่คนจะเป็นสุภาพบุรุษรับความผิดไว้เองสิอย่าโดนน้ำสงสงใส่หัวไปไอ้คนถอยกราบใดที่ยังมีข้าอยู่จะอย่าเพิ่งไปจะได้พักทั้งส่วนไอ้สุภาพบุรุษจอมปลอมถ้าจะไม่โผล่มาทำลายงานใหญ่ของข้าสงสัยเป็นเมียข้าไปนานแล้วก่อนหน้านี้ข้ามาขอพระเจ้าหลายครั้งแต่เจ้าปฏิเสธแล้วทำไมวันนี้ถึงอยากพบข้าล่ะสิทธิ์น้องฟังข้าพูดอย่ารับผิดแทนเปาเจิงสิทธิ์พี่ท่านรู้ดีแก่ใจสูงสูงรับผิดแทนท่านทำชั่วต้องชดใช้ตอนนี้ข้ารับโทษแทนท่านถือซะว่าชดใช้บาปแทนลงไปในปรโลกได้พบพ่อแม่บุญธรรมข้าก็ไม่รู้สึกละอายใจไม่ผิดต่อตระกูลเก่าเจ้าทำเพื่อเปาเจิงชัดๆหากข้าทำเพื่อเปาเจิงตอนนี้ข้าควรจะชักมีดออกมาแล้วฆ่าท่านซะเจ้าแค้นข้ามากเลยเหรอใช่แค้นจนอยากฆ่าท่านตายตอนนี้ได้ข้าจะให้เจ้าสมหวังได้ตายด้วยมือของคนที่รักก็เป็นความสุขเหมือนกันลงมือเลยการฆ่าใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่สำคัญเราสองคนเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กบางครั้งข้าก็คิดนะถ้าข้ายอมรับไมตรีของท่านตั้งแต่แรกป่านนี้เราอาจจะสิทธิ์น้องยังทันอยู่นะขอแค่เจ้าเต็มใจข้าจะช่วยเจ้าพ้นความผิดข้ายินดีละทิ้งทุกอย่าง
ทำไปเป็นราชครูก็ได้เราไปอยู่ในขุนเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วมีความสุขดีไหมดีไหมเต่าจี้อันช่างเป็นสุภาพบุรุษจอมปลอมเมื่อกี้ท่านถือมีดสั้นอยู่ในมือส่วนตอนนี้ก็เตรียมอาวุธลับไว้ข้ากลัวว่ามีดยังแทงไม่ถึงเนื้อท่านข้าคงโดนอาวุธลับตายไปแล้วท่านเสแสร้งเป็นรักเห็นแก่ตัวท่านไม่ได้รักข้าท่านแค้นที่ข้าไม่ได้รักท่านตอนนี้ไม่ว่าข้าจะรับโทษแทนเปาเจิงหรือว่าตอบแทนบุญคุณตระกูลเก่าข้าก็นอนตายตาหลับแล้วได้วันนี้ข้าขายหน้าไม่เหลือชิ้นดีแต่ในที่สุดก็รู้แล้วในเมื่อข้าไม่มีข้าในหัวใจเจ้าเลยนับตั้งแต่นี้เจ้าจะเป็นหรือตายจะไม่เกี่ยวกับเกาจี้อันอีกเลยป้าหันปลอมเป็นผีหลอกคนนางถึงได้ตายอย่างมีมนทินคนที่ทำให้นางตายคือเจ้าไม่ใช่ข้ายกเครื่องชิ้นสองอันนี้เป็นเครื่องหมายของนางสองแม่ลูกตอนนี้ขอคืนให้นางหลุมฝังศพหันตันพระจันทร์คืนนี้สวยเหลือเกินเสียดายที่สูงสวงไม่ได้มาอยู่ชมพร้อมกับข้าว่าที่ท่านแม่ยายท่านต้องปกปักคุ้มครองสูงสวงนะท่านคงอยากดื่มน้ำชาลูกเขยจากข้าใช่ไหมถ้าครั้งนี้สูงสวงรอดตายได้เราสองคนจะมายกน้ำชาให้ท่านถึงที่นี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้โอ้ตะขาบตัวใหญ่จังชีพจรเต้นอ่อนดวงตาไร้แววตัวเย็นไร้เหงื่อโดนพิษหนักมากโดนพิษเหรอเล็บของใต้เท้าไม่เปลี่ยนสีผิวหนังก็ไม่ดำคล้ำนั่นสิตอนที่เราเจอใต้เท้าเขาปกติอยู่ข้างหลุมศพไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่ก็ถูกงูพิษหรือว่าแมงป่องกัดต้องมีบาดแผลบ้างสิงูพิษแมงป่องยังไม่สำคัญมันเป็นสัตว์มีพิษธรรมดาธรรมดาอย่างน้อยก็ยังมียารักษาได้ข้ากลัวว่าใต้เท้าเป่าจะโดนตะขาบเจ็ดดาวจากซียี่ตะขาบเจ็ดดาวข้าก็แค่อ่านเจอเรื่องนี้ในตำราแพทย์นะตำราบอกว่ามันคืออสรพิษที่ร้ายแรงพิษของมันถูกเก็บซ่อนอยู่ในอวัยวะภายในดังนั้นภายนอกจึงมีอาการถูกพิษแล้วมียาอะไรที่รักษาพิษชนิดนี้ได้ตำราบอกว่าผู้ที่ถูกพิษชีพจรถูกปิดกั้นเลือดข้างลมไม่เดินอวัยวะภายในหยุดการทำงานไม่มียารักษาได้ไม่มียารักษาเหรอเมื่อกี้ท่านกงสุลบอกว่าตะขาบเจ็ดดาวเป็นอสรพิษของซียี่แล้วทำไมจงหยวนถึงมีตะขาบเจ็ดดาวล่ะเรื่องนี้ข้าเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าย่าแปดเซียนย่าแปดเซียนจริงๆด้วยเจ็ดดาวแปดเซียนมักอยู่ใกล้กันกลิ่นของย่าชนิดนี้เป็นตัวการหลอกล่อตะขาบเจ็ดดาวเกาจี้อันแน่แน่ที่เอาน้ำย่าแปดเซียนมาทาไว้บนหยกของหันตันทำให้ตะขาบเจ็ดดาวมากัดใต้เท้าไอ้เกาจี้อันต่ำช้าจริงๆข้าจะไปฆ่ามันเดี๋ยวจะใจเย็นก่อนสิต่อให้เจ้าข้าจนถอยแทรกเกาตายแต่ถ้าเขาเป่าก็ไม่ฟื้นหรอกนะที่เราต้องทำก็คือต้องช่วยกันหาวิธีช่วยแต่เท้าเป่าแต่ยังมีวิธีอะไรท่านกุศลก็บอกว่าหมดทางเยียวยาแล้วนี่บดินทันชำนาญการแพทย์เราน่าจะบอกให้บดินทันรู้เพราะว่าหลายๆคนช่วยกันคิดจะดีกว่าไอ้อย่างใต้เท้าโดนพิษยังไงก็ต้องบอกนางสักคำใช่แล้วบดิฐานความรู้มากกว่าข้านางน่าจะรู้วิธีในเท้าเปาถูกพิษตะขาบเจ็ดดาวซียี่เหรอบดิฐานถ้ามีความรู้กว้างขวางมีวิธีถอนพิษหรือเปล่าตอนนี้แต่เท้าเปาหมดสติชีพจรอ่อนล้า
แขนขาเย็นเจี๊ยบเกรงว่าจะอยู่ไม่ถึง3วันบดินทร์หันวิชาแพทย์ของท่านล้ำเลิศถ้าช่วยหาทางหน่อยเถอะแต่ท้าเป้ากำลังจะตายแล้วข้าเคยอ่านตำราโบราณของซียี่แต่ตอนนี้ข้าจำไม่ค่อยได้บดินทร์หันใจเย็นเย็นค่อยค่อยคิดใช่แล้วตำราโบราณบันทึกไว้ว่าเจ็ดเกสรเจ็ดอสรพิษล้างพิษทุกชนิดได้หมายถึงนำเกสรพิษ7อย่างอสรพิษ7อย่างมาปรุงให้เข้ากันพวกเราจะรีบไปหาเจ็ดเกสรเจ็ดอสรพิษที่บดินทร์หันพูดสูตรยานี้หายสาบสูญไปแล้วข้าเคยศึกษาตำราผีบอกของชาวบ้านมีอยู่เล่มหนึ่งเกี่ยวกับเจ็ดเกสรเจ็ดอสรพิษสูตรส่วนใหญ่ข้ารู้หมดแล้วแต่ว่ามันขาดไปหนึ่งหน้ามีเกสรอีกหนึ่งชนิดที่ข้าไม่รู้แต่ข้าพอจะรู้ว่าน่าจะเป็นเกสรของดอกอะไรบ้างไปเอากระดาษพวกกันมาก่อนข้าจะเขียนให้ได้แต่พวกท่านต้องจำไว้ต้องทดลองยาก่อนได้ท่านกงสุนอ๋อครับได้เท้าเป่าถูกพิษเป็นเพราะเกาจี้อันใช่ไหมใช สูตรยาที่แม่นางซวงซวงให้มาปรุงยาได้7ชามแต่มีชามเดียวที่เป็นยาถอนองค์หญิงเราหกวีรบุรุษไคฟงที่เตรียมการที่ร้ายแรงไว้แล้วถ้าทดลองจนชามสุดท้ายเป็นยาถอนพิษรบกวนองค์หญิงป้อนใต้เท้าเป่าด้วยเคยคิดกันบ้างไหมต่อให้ช่วยใต้เท้าเป่าได้แต่สารไคฟงขาดพวกท่านไปใต้เท้าเป่าคนเดียวก็รับมือไม่ไหวหรอกทำไมไม่ทดลองยากับนักโทษประหารไม่ได้นะแต่เท้าเป่าเคยบอกว่าคนมีอิสระมีสิทธิเราต้องให้เกียรติทุกชีวิตนักโทษตายก็เหมือนกันข้าขอลองก่อนไม่ได้ท่านจะดื่มเราสี่คนดื่มพร้อมกันได้ทำไมถึงโง่กันแบบนี้เราไม่ได้โง่แบบนี้เรียกความเป็นพี่น้องรักใคร่ปรองดองท่านไม่มีวันเข้าใจหรอกเกิดมามีผู้รู้ใจตายก็ไม่เสียดายแต่เท้าเป่าชาตินี้ไม่ได้เจอกันไว้เจอกันชาติหน้าองครักษ์จันทร์ชามนี้ก็ไม่ใช่ท่านกงสุนชาตินี้ไม่ได้เจอกันเจอกันชาติหน้าแต่เจ้าข้าขอใช้ฐานะองค์หญิงสั่งท่านห้ามดื่มเด็ดขาดบังอาจผู้หญิงอย่าก้าวก่ายเรื่องของผู้ชายองค์หญิงในที่สุดก็ไม่ดื่มกับข้าแล้วแต่เท้าเป่าบอกว่าจะมีโอกาสได้ดื่มเหล้ากับท่านอีกครั้งดันเจ้าขอดื่มให้ท่านชามสุดท้ายเป็นยาถอนพิษขอให้แต่เท้าเป่าดื่มท่านพี่จันท่านพี่จันท่านพี่จัน
อ